เอานะคะก็มาต่อกันเมื่ออังคารที่แล้วนะเราก็ได้พูดในเรื่องของความหมายของกฎหมายนะซึ่งอาจารย์จะบอกเลยนะว่าในบทนำเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนกฎหมายนะบทที่หนึ่งบทนำเนี่ยนะจะมีหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญตั้งแต่ความหมายของกฎหมายเลยแล้วก็กฎหมายเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของกฎหมายอย่างไรวิธีการศึกษากฎหมายหรือว่าในส่วนของกฎหมายสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆมันจะอยู่ในบทนำนะดังนั้นในเรื่องของการปูพื้นฐานนะการทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาวิชาของกฎหมายที่เราจะศึกษาไปใน4ปีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในบทนำเนี่ยจะเป็นการปูพื้นที่ดีมากนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกข้อสอบเท่าไหร่นักนะเนี่ยเพราะว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปออกข้อสอบเน้นในส่วนของเนื้อหาสาระของกฎหมายมหาชนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายความแตกต่างของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนหรือว่าหลักการสำคัญสำคัญในส่วนของกฎหมายมหาชนนะไม่ว่าหลักประโยชน์สาธารณะอย่างเนี้ยนะหลักประโยชน์สาธารณะหลักความหมายความแตกต่างของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะถามในเรื่องของนิติรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราพูดถึงความหมายของกฎหมายนะแล้วก็เอาความหมายของกฎหมายที่เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนี่ยมาอธิบายความหมายในปัจจุบันเนี่ยนะอาจารย์บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการจะอธิบายความหมายว่าคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์นะอันนั้นมันเป็นลักษณะของการสอนกฎหมายเมื่อ150ปีที่แล้วแล้วมันเป็นลักษณะของการที่ระบบการปกครองมันก็แตกต่างกันระบบการปกครองในสมัยโบราณในอดีตเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ว่าในระบบปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นระบบการปกครองที่มีการพัฒนาในเรื่องของทฤษฎีอำนาจอธิปไตยนะที่มีการปรับแนวคิดเหล่านี้นะซึ่งมายุติที่ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของพระเจ้าอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของพระสันตะปาปานะอำนาจอธิปไตยนะไม่ใช่ของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั่นเองนะดังนั้นถ้านักศึกษาอ่านในหน้าหนึ่งเนี่ยนะตั้งแต่หน้าหนึ่งเลยในบทนำเนี่ยนะ introduction เนี่ยการที่นักกฎหมายในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าระบบการปกครองนั้นมันแตกต่างกันระบบการปกครองในอดีตนั้นมันเป็นระบบเก่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ระบบของการปกครองของรัฐสมัยใหม่นะเราถือว่าถ้าเราจะประกาศตัวว่าเราเป็นประเทศที่ปกครองระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้นก็จะต้องยึดแนวคิดทฤษฎีนะหลักประชาธิปไตยที่เป็นสากลอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั่นเองนะทีนี้ในส่วนของคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะอันนี้
ในหนังสือนะมันได้แนวความคิด อิทธิพลมาจากจอห์นออสตินนะนักกฎหมายอังกฤษตั้งแต่ต้นศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษที่19นะที่อธิบายไว้ว่ากฎหมายคือคำสั่งราชาธิปัตย์นี่เราศตวรรษที่21แล้วนะเพราะนั้นมันจะ200ปีอยู่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าในยุคในสมัยนั้นเนี่ยนะในส่วนของอังกฤษนั้นนะต้องการที่จะให้ความหมายเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะว่ากฎหมายคือคำสั่งของราชาธิปัตย์นั้นนะก็เพราะว่ารัฐสภาของอังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยนะถูกควบคุมโดยราษฎรผู้เลือกตั้งอย่างแท้จริงนะซึ่งกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นเนี่ยนะรัฐสภาอังกฤษนะกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะการให้ความหมายของความหมายที่กฎหมายคือคำสั่งของราชาธิปัตย์เนี่ยนะของจอห์นออสตินนั้นจึงได้รับอิทธิพลหรือการยอมรับ อย่างสูงนั่นเองนะเอาละก็ให้เห็นว่าในส่วนของการที่จะใช้ความหมายนี้ในปัจจุบันเนี้ย เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วเพราะว่าในปัจจุบันนั้นความหมายกฎหมายนั้นคือเจตจำนงร่วมกันของประชาชนทั้งชาติที่แสดงออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกรณีที่รัฐสภามาจากการแต่งตั้งมันก็คือรัฐสภาที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างระบบการปกครองนะที่เป็นเผด็จการกับระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ในส่วนของคราวที่แล้วที่อาจารย์ก็ได้อธิบายในเรื่องของกฎหมายที่เป็นวิวกฎหมายที่เป็น general view นะความแตกต่างตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าอะไรเป็นวิวนะอะไรเป็นความต้องการของผู้มีอำนาจอะไรเป็น general view นะ general view เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเจตจำนงของประชาชนหรือว่าเป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนซึ่งมันเป็นคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศแต่ถ้าวิวเนี่ยมันเป็นความต้องการของบุคคลคนเดียวกลุ่มเดียวนะที่ต้องการอำนาจนะแล้วก็ใช้อำนาจในการจะแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรนะในการจะสร้างกติกาที่เอารัดเอาเปรียบอย่างไรหรือไม่มันก็ต้องดูกฎเกณฑ์ที่เขา เขียนออกมานะเพราะว่าเราก็ได้ดูในส่วนของท่านปอประยุทธ์โตนะที่ได้อธิบายเอาไว้ว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยนะถ้าจะเขียน เพื่ ให้เป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์ของตนหรือการกลั่นแกล้งทำร้ายผู้อื่นนะ เป็นเครื่องมือการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลแล้วเนี่ยกฎหมายนั้นมันก็จะเป็นกฎหมายที่ไม่ตอบสนองความต้องการของธรรมะธรรมะก็คือสิ่งถูกต้องเหตุผลความสมเหตุสมผลนะอันนี้ก็อยากจะให้เราเรียนกฎหมายเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยนะมีทัศนคติในการมองกฎหมายเนี่ยว่ากฎหมายมันมีทั้งดีและไม่ดีกฎหมายมีทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเป็นกฎหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์สาธารณะด้วยกฎหมายที่เป็นประโยชน์สาธารณะก็คือเป็นกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ใช่การเอากฎหมายมาไว้กดหัวนะหรือว่ากดประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองเพียงอย่างเดียว
แล้วก็ไม่ดูแลประชาชนไม่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าไม่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นหายจากความยากจนหรือว่าหายจากความยากลำบากหรือหายจากการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมเพราะนั้นการที่จะทำให้การปกครองประเทศนั้นเป็นที่ยอมรับได้นั้นกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่มาจากประชาชนด้วยนี่คือต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่ผู้มีอำนาจสั่งอะไรก็ได้แล้วคำสั่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วนะเมื่อคราวที่แล้วว่าอำนาจคือธรรมกับธรรมมะคืออำนาจนะธรรมะคืออำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่เอาความถูกต้องมาเป็นตัวกำหนดอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศแต่ถ้าเอาอำนาจคือธรรมนะลักษณะของการที่เราเหมือนกับเป็นการรัฐประหารโดยกฎหมายอ่ะคือจะเขียนกฎหมายอะไรอย่างไรก็ได้ขัดต่อหลักกฎหมายอย่างไรนะระบบกฎหมายไม่สนเขตอำนาจศาลก็ไม่สนอะไรต่างๆเอาความต้องการเป็นตัวกำหนดอย่างเดียวเพราะนั้นกฎหมายมันก็ไม่ใช่กฎหมายแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าการจะเอาการปกครองที่เอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาเป็นกติกาถามว่าแล้วจะแก้ปัญหาการปกครองของประเทศได้ไหมอาจารย์บอกได้เลยนะว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการปกครองของประเทศได้เพราะว่ากติกาเหล่านั้นเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อกติกาไม่เป็นธรรมเกิดการไม่ยอมรับของประชาชนประชาชนก็จะออกมาต่อต้านหรือว่าใช้สิทธิ์ที่ดื้อแพร่งต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะมันประวัติศาสตร์ในหลายๆประเทศก็มีบทเรียนนะไม่ว่าจะในส่วนของฝรั่งเศสก็ดีหรือว่าของอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะสมัยนั้นอังกฤษออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมากดขี่คนอินเดียเอาไว้อย่างเช่นห้ามทำนาเกลือห้ามทอผ้านักศึกษาลองคิดดูสินะว่าคนอินเดียยากจนมากต้องไปซื้อเกลือแพงๆกินนะโดยเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานบริษัทเดียวของอังกฤษแล้วก็เป็นสิ่งที่เกลือเนี่ยหายคือประชาชนไม่สามารถที่จะไปซื้อกินเพราะฉะนั้นอินเดียมันก็อยู่ติดกับชายทะเลอยู่แล้วนะแล้วทะเลของชายฝั่งทะเลของอินเดียก็เป็นทะเลที่มีความเค็มสูงซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะทำงานเกลือหรือว่าทำเกลือได้ง่ายๆนะซึ่งมหาธรรมคานธีนั้นก็เป็นบุคคลแรกที่ริเวอร์คือนำในเรื่องของการต่อต้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้นะก็เพราะมันไม่เป็นธรรมนะเกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอินเดียที่ยากจนอยู่แล้วนะแล้วก็ห้ามทอผ้าด้วยห้ามทอผ้าคนอินเดียใส่เสื้อผ้ามากกว่าเราอีกของเราเนี่ยเม็ดครึ่งก็สามารถที่จะแต่งตัดชุดนะใส่กันได้แบบสบายๆนะหรือว่าก็ใช้มากกว่านั้นก็นิดหน่อยแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะมีเยอะแยะมากมายหลายชิ้นนะสาลีก็ดีหรือว่าในส่วนของผู้ชายที่ศาสนาที่จะต้องมีการโพกหัวผ้าโพกหัวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เสื้อผ้าเขาก็จะเป็นชุดยาวนะเพราะนั้นผ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้อาจจะนุ่นถึง 4-5 เมตรเลยหรืออาจจะมากกว่าด้วยนะเพราะมันมีกางเกงข้างในมีเสื้อมีอะไรก็ไม่รู้หลายชิ้นมากมันก็เป็นสิ่งที่ว่าถามว่าห้ามทอผ้าห้ามทำนาเกลือแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อสิ่งเหล่านี้เพราะมันแพงมากๆดังนั้นการต่อต้านการใช้สิทธิดื้อแพ่งต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะก็เป็นสิ่งที่มีการจับมหาธรรมคานธีเข้าขังคุกนะวนเวียนอยู่ในคุกเป็น10รอบนะจนกระทั่งอังกฤษเนี่ยนะก็มีการปรับปรามอย่างรุนแรงนะมีการบาดเจ็บนะล้มตายกันไปบ้างนะผลสุดท้ายนะจากการที่ไม่ยอมรับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็คือว่าอังกฤษก็ต้องยกเลิก
กฎหมายเหล่านั้นนั่นเองนะดังนั้นในส่วนของกฎหมายนะของเราเนี่ยมันมีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอยู่เยอะมากแล้วการตรากฎหมายที่เอาความต้องการของผู้มีอำนาจมาเป็นตัวกำหนดอย่างเดียวแล้วออกกฎหมายอย่างมากมายกฎหมายเหล่านั้นจึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองกว่าทางความคิดเพียงแต่เอาความต้องการเท่านั้นนะซึ่งก็หลายๆกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วอย่างวันนี้ก็คือในส่วนของครม.การอำนวยความสะดวกนะของประชาชนเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวกฎหมายฉบับนี้ก็มีผลคือประกาศใช้มา6เดือนแล้วแต่ผลบังคับของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผลในวันนี้นั่นเองนะหรือว่าในส่วนของไอ้กฎหมายพรบความเท่าเทียมกันทางเพศ2550อาจารย์ก็คิดว่าถ้ามันมีการถกเถียงกันในสภาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่ยังต้องอธิบายกันอยู่เยอะว่าสมควรไหมที่ให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้จดทะเบียนกันได้มีสิทธิตามกฎหมายนะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังคงจะต้องมีการศึกษานะหรือว่ามีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีกฎหมายเหล่านี้ออกมานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่อาจารย์ก็ได้พูดไปคราวที่แล้วแล้วนะเนื่องจากว่าบุคคลที่กลายเพศหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเพศนะชายกลายเป็นเพศหญิงเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากมายนะไม่ว่าจะคือในส่วนของการที่แปลงเพศ100%นะมีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วนะแปลงเป็นเพศหญิงอย่างสมบูรณ์นะหรือว่ายังไม่ได้มีการผ่าตัดก็ตามนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับหักดิบกันนะในส่วนของการออกกฎหมายต่างๆในหลายๆเรื่องนะรวมทั้งตัวพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ.ศ. 2558นะไอตัวกฎหมายฉบับนี้ที่อาจารย์ก็เห็นว่ามันยังมีปัญหาอย่างมากเพราะว่าเรื่องของการใช้อำนาจรัฐมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองการใช้อำนาจทางปกครองแต่ว่าในกฎหมายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ในลักษณะคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าในส่วนราชการพิจารณาราชามันก็จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะที่เวลาเอกชนไปฟ้องศาลปกครองขอให้ในการที่จะอะไรนะปฏิบัติหน้าที่ราชาของส่วนราชการเนี่ยนะศาลก็อาจจะสั่งให้ทำให้เร็วขึ้นแต่ว่าตามกฎหมายฉบับนี้เป็นลักษณะของการบังคับในให้ส่วนราชการเนี่ยในการที่จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีผิดทางอาญาฟ้องทางอาญาได้ฟ้องแพ่งได้เลยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนการทำงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐทั้งสิ้นนั่นเองนะเอาละเราก็ย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งนะในส่วนของบทนำเนี่ยยังคงต้องพูดถึงกันต่อนะเพราะฉะนั้น เรื่องของความหมายของกฎหมายเนี่ยนะในเมื่อเราจะใช้คำว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐาที่ปัดไม่ได้แล้วนะกฎหมายในปัจจุบันนี้คือกฎหมายคือเจตจำนงร่วมกันของประชาชนทั้งชาติที่ออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งไอ้นี่มันเป็นผลของการวิวัฒนาการทางความคิดและในเรื่องของการยอมรับนะของประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งโลกที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งกฎหมายนั้นก็จะเป็นกฎหมายที่เป็น general view นะโดยเอาแนวคิดเสรีนิยมของชองชักรูโซ่นะเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้นมาอธิบายให้ความหมายของกฎหมายในปัจจุบันนะแล้วนั้นสาลองคิดดูว่ากรณีถ้าใช้คำอธิบายที่รูโซ่ได้อธิบายไว้เนี่ย
มันจะเป็นเรื่องของการเกิดการยอมรับของประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยนั่นเองเพราะว่ากฎหมายมันออกโดยตัวแทนของประชาชนที่ไปทำหน้าที่ในสภาเพราะนั้นอะไรที่ตัวแทนของประชาชนทำน่ะมันก็จะเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะของการไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มที่นะแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์อื่นแอบแฝงอย่างไรนะเอาละก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างของระบบการปกครองที่เป็นระบบเผด็จการก็ดีหรือว่าระบบการปกครองที่อำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลคนเดียวกับระบบการปกครองที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะเพราะนั้นในส่วนของการที่เราจะเอาแนวคิดว่าอำนาจที่จะกลายเป็นของประชาชนมาใช้สำหรับประเทศไทยอาจารย์ว่ามันยังเป็นลักษณะของการใช้บ้างให้ใช้บ้างนะถ้าใช้บ้างก็ให้มีการเลือกตั้งถ้าไม่ใช้บ้างก็รัฐประหารก็สลับกันไปอยู่อย่างเนี้ย82ปี83ปีเราก็อยู่ในระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการกว่าครึ่งนะคือกว่าครึ่งของ80เท่าไหร่นะ83ปีเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นความเคยชินของผู้ที่ใช้อำนาจหรือว่าในลักษณะของการยึดอำนาจการทำรัฐประหารต่างๆนะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเราจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างไรอ้าวตอนนี้มาดูความหมายของอาจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยความหมายของกฎหมายตรงนี้อยากให้รู้จักไว้นิดหนึ่งว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายตามเนื้อความกับกฎหมายตามแบบพิธีกฎหมายตามเนื้อความนั้นก็คือกฎหมายที่กำหนดเป็นข้อบังคับแล้วข้อบังคับนั้นเป็นข้อบังคับของรัฐกำหนดความประพฤติของมนุษย์ไม่ใช่ของสัตว์นะแล้วก็ไม่ทำตามธรรมดาต้องลงโทษไอ้นี่ก็คือลักษณะของคำอธิบายของกฎหมายตามเนื้อความนะว่ามันจะต้องออกกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเนี่ยออกมาใช้บังคับกับคนในสังคมนะก็คือประชาชนหรือว่าถ้าในส่วนของกฎหมายมหาชนที่เราเรียนเนี่ยเราจะใช้คำว่าผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองใช่ไหมนะผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองดังนั้นในส่วนของกฎหมายนะที่เป็นกติกานะที่จะออกโดยรัฐะแล้วก็มาบังคับใช้กับประชาชนนั้นนะจะต้องเป็นกติกาที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์นะว่าอะไรจะทำได้อะไรทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกติกาที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นกติกาที่ย้อนหลังไปเอาเมื่อ20ปีที่แล้วมาบัญญัติแล้วว่ากติกาเหล่านั้นเป็นกติกาที่เป็นเรื่องที่ผิดนะไม่ได้นะถ้าอย่างกรณีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะอย่างเช่นในเรื่องของกติกาที่ให้มีผลย้อนหลังไปในกรณีที่พรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคแล้วก็ดีหรือว่ากรณีที่มีการถอดถอนแล้วก็ดีห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่ามีดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะเอามาเขียนไว้แล้วเป็นการห้ามตลอดชีวิตเลยไม่ได้กำหนดระยะเวลาอย่างนี้เป็นการเขียนกฎหมายที่ไม่ดีแล้วจริงๆแล้วมันไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นการเขียนกฎหมายย้อนหลังก็อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าหมาป่ากับลูกแกะนะคือในการที่จะเอาตัวหมาป่าเนี่ยมันอยากกินลูกแกะเพราะนั้นมันก็บอกว่าไอ้ลูกแกะเนี่ยมากินน้ำที่ต้นลำธารนะของหมาป่าลูกแกะก็บอกไม่ได้กินนะไอ้หมาป่าบอกเองไม่กินพ่อเองก็กินแล้วถามว่าตัวไอ้ลูกแกะมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันมากินตรงนี้มันไม่รู้นะเพราะนั้นเมื่อมันไม่รู้แล้วมาลงโทษมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอากฎหมายไปย้อนหลังเป็นโทษซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นคงในระบบกฎหมายนะอาจารย์สอนกฎหมายไม่รู้จะสอนกันอย่างไรเลยเพราะว่าตอนนี้ระบบกฎหมายแนวความคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเรื่องเขตอำนาจศาลนะการแบ่งเขตอำนาจศาลหรือว่าการที่จะใช้อำนาจ
ก็ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะเขียนตีความขยายอำนาจของศาลไปอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ศาลเนี่ยเป็นองค์กรที่ต้องวินิจฉัยตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมายนะแต่ว่าไม่ใช่ไปสร้างกฎหมายขึ้นเองคุณสร้างกฎหมายเองไม่ได้ในส่วนของการสร้างกฎหมายนั้นคือฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่เขาจะตรากฎหมายออกมาบังคับใช้เพราะว่ากฎหมายเหล่านั้นมันเป็นเจตจำนงคือความต้องการของประชาชนในการที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเพราะนั้นการที่ไปตีความนะว่าอาจจะเติมอาจจะเข้าไปทั้งที่ตัวบทกฎหมายไม่ได้เขียนให้อำนาจไว้อย่างนี้ถือว่าเป็นการ อะไรนะใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนั่นเองอ่ะตอนนี้มันมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งคือกฎหมายตามแบบพิธีนะนักศึกษาไปอ่านในรายละเอียดในตำรานะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะมีเพียงแต่อาจารย์จะพูดแตะให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยตามเนื้อความเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ต้องเป็นกำหนดมาเป็นกติกาเป็นข้อบังคับของรัฐนะไม่ใช่ของนักศึกษาเองแล้วก็กำหนดมาให้เพื่อนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่กฎหมายนะแล้วก็ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่มีเราไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะเมื่อกฎหมายนั้นน่ะมันเป็นข้อบังคับของรัฐกำหนดความประพฤติของมนุษย์ไม่ทำตามตามธรรมดาต้องถูกลงโทษนะโทษทางกฎหมายนั้นมันก็มีหลายๆอย่างนะซึ่งการฝ่าฝืนถ้าเป็นโทษอาญานะก็มีลงโทษนะจำคุกประหารชีวิตใช่ไหมซึ่งโทษที่ร้ายแรงก็คือประหารชีวิตนะหรือว่าถ้าเป็นโทษตามกฎหมายอื่นอย่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกำหนดให้ในการสืบพยานเนี่ยในกระบวนการพิจารณานั้นจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานเพราะนั้นถ้าฝ่ายจำเลยไม่ยื่นเลยพยานไม่เอาพยานมาสืบในการแก้ข้อกล่าวหาของตนมาคือกฎหมายให้สามารถทำได้แต่ว่าเมื่อไม่ทำมันก็เป็นโทษต่อฝ่ายของตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปนำสืบหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาของโจทย์ได้เห็นไหมก็อันนี้เป็นผลร้ายไหมก็เป็นผลร้ายเช่นเดียวกันนะหรือว่าผลร้ายอื่นๆนะในกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยมันก็จะมีในแต่ละเรื่องนะคราวนี้ในส่วนของอีกประเภทหนึ่งคือกฎหมายตามแบบพิธีตรงนี้อยากให้รู้จักเอาไว้นะกฎหมายตามแบบพิธีนั้นนะมันก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยวิธีการออกกฎหมายการตรากฎหมายนะโดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะตามกฎหมายตามเนื้อความหรือไม่เห็นไหมเพราะนั้นหมายความว่ากฎหมายตามแบบพิธีเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายที่ผ่านสภาออกมาแล้วถึงจะไม่มีโทษเป็นกฎหมายไหมเป็นนะคะนะแล้วก็มันก็มีกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดโทษเอาไว้อยู่หลายๆเรื่องนะอย่างเช่นอะไรอ่ะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไอ้นี่ก็จะเป็นลักษณะของว่าในการจะใช้จ่ายเงินของรัฐนะของประเทศเนี่ยเราจะเอางบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยเงินที่ได้มาจากการเก็บภาษีของประชาชนเนี่ยเอามาให้แต่ละกระทรวงเนี่ยในการที่จะไปจัดทำบริการสาธารณะในด้านต่างๆในการพัฒนาประเทศในการทำโครงการตามอำนาจหน้าที่นะที่มีอยู่นะอย่างกระทรวงคมนาคมก็อาจจะมีโครงการสร้างถนนหนทางสร้างสะพานสร้างนู่นสร้างนี่กระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะมีโครงการในเรื่องของฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆก็ว่าไปเป็นเรื่องของในแต่ละกระทรวงที่จะกำหนดโครงการหรือว่าการจัดทำบริการสาธารณะที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งงบประมาณของกระทรวงของตนแล้วก็เสนอไปเมื่อเสนอไปฝ่ายสภาก็จะพิจารณาให้ว่าสมควรที่จะให้งบประมาณเท่าไหร่อะไรที่ขอมากไปก็อาจจะต้องถูกตัดไปบ้างไอ้นี่ก็คือการกำหนดงบประมาณหรือว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะกรรมาธิการคือในสภาก็จะตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเมื่อผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วนะเราก็ถือว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นกฎหมายตามแบบพิธีนะที่ท่านอาจารย์ดร.อยู่แสงอุทัยได้แยกประเภทไว้กฎหมายตามเนื้อความกฎหมายตามแบบพิธีกฎหมายตามแบบพิธีนะคือผ่านสภาแล้วนะผ่านสภาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในส่วนของกฎหมายที่ออกโดยหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ผ่านสภาไหมไม่ต้องคนคนเดียวออกคำสั่งมานะคำสั่งเหล่านั้นเป็นกฎหมายเลยเพราะเรายังยึดว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐขาที่ปัดอยู่นี่แหละซึ่งอันนี้มันจะเป็นความแตกต่างกันของระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยถ้าระบอบประชาธิปไตยกฎหมายจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภานะในส่วนของกฎหมายตามแบบพิธีก็ดีหรือว่ากฎหมายที่เป็น general view ก็ดีนะแต่ถ้ากฎหมายที่เป็นวิวก็ออกโดยคนที่มีอำนาจในการออกกฎหมายนะแต่ว่าในส่วนของในระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากฎหมายออกโดยรัฐสภาอย่างเดียวนะคะมันยังมีกฎหมายของฝ่ายบริหารนะที่อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยกฎหมายของฝ่ายบริหารเนี่ยซึ่งก็จะเป็นกฎหมายลำดับรองอื่นๆนะอันนี้ก็สามารถที่จะออกโดยฝ่ายบริหารได้นะเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติออกพระราชบัญญัติแต่ฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะออกกฎหมายลำดับรองที่เป็นในส่วนที่เป็นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงกฎข้อบังคับระเบียบต่างๆที่ให้กฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะเพราะว่าเราก็พูดกันแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกี่ชนิดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะอันนี้ก็ทบทวนคราวที่แล้วนะแล้วเราก็ได้พูดแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือฉบับที่19ไม่ใช่18นะ19แล้วกำลังร่างฉบับที่20ซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่าแต่13ปีเราจะมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับ4ปีเปลี่ยนทีเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญสิ้นเปลืองมากแล้วกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะเป็นวิวมากกว่า general view นะแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่มีความมั่นคงถาวรคือใช้อย่างมั่นยั่งยืนถาวรในสังคมเลยนะเพราะเราเปลี่ยนกติกาการปกครองประเทศเราก็เปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็มีกติกาที่เป็นเผด็จการส่วนใหญ่แล้วรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการในแต่สั้นๆ20มาตรา27มาตรา37มาตราฉบับปัจจุบันก็48มาตราเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการซึ่งเขาจะเขียนสั้นๆนะจะ20 30มาตราเท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างในส่วนของรัฐธรรมนูญ2540ก็303เท่าไหร่นะ336มาตรารัฐธรรมนูญ2550ก็309มาตราในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยเขาร่างเอาไว้315มาตรา315มาตราแต่ว่าคณะกรรมการยกร่างกำลังปรับดูว่าจะแก้ไขประเด็นอะไรบ้างนะแล้วก็คงใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะซึ่งก็จะต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไปนะเอาละเราจะมีเหลือกี่มาตราก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนึงนะแต่ให้เห็นว่า
ในเรื่องของกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆเนี่ยนะเราลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะที่อาจารย์ก็ได้อธิบายเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพกฎหมายในภาพรวมแล้วก็กฎหมายที่ฝ่ายบริหารสามารถตราขึ้นในส่วนที่กรณีเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ดีกฎกระทรวงก็ดีประกาศกระทรวงกฎข้อบังคับระเบียบนะอย่างในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราก็มีระเบียบมีข้อบังคับอย่างถ้าตราเป็นข้อบังคับก็คือข้อบังคับว่าด้วยวินัยของนักศึกษาก็คือนักศึกษาก็ต้องมีวินัยมีระเบียบวินัยนักศึกษาจะมาเอะอะโวยวายในห้องเรียนหรือว่าจะมามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์คือเขาเขียนตำแหน่งไว้ในหลายๆตำแหน่งว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างอันนั้นก็เป็นข้อบังคับส่วนระเบียบก็จะเป็นระเบียบในเรื่องของอะไรอ่ะการทำลายเอกสารนะหรือว่าข้อสอบในส่วนของคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็จะมีตัวระเบียบอันนี้ในเรื่องของข้อสอบเนี่ยจะต้องเก็บไว้3เดือนแล้วก็ให้ทำลายนะยิ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนักศึกษามีจำนวนมากคณะนิติศาสตร์ของเรามีนักศึกษาประมาณ120,000 130,000 คนนะอาจารย์พูดตัวเลขหมายถึง8ปีนะ8ปีแต่ในปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยนะตัวเลขนักศึกษาเหลือ 50,000 คนนะคือ 50,000 คน 60,000 คนไม่เกินนะอันนี้มันก็มาจากหลายสาเหตุนะในเรื่องของนักศึกษาเพราะว่ารามคำแหงเราเปิดมาตั้งแต่ปี2514นะ44ปีแล้วใช่ไหมเข้าปี14ก็หมายความว่าในส่วนของการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะแล้วก็รับนักเรียนที่จบมัธยมปลายมาเนี่ยนะเราไม่มีการจำกัดจำนวนก็แต่ละคนก็มุ่งมาเรียนรามกันเยอะมากแต่ว่าเมื่อสัก15ปี20ปีที่แล้วก็มีมหาลัยอื่นๆที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมหาลัยราชภัฏที่มีสาขานิติศาสตร์เพิ่มเข้ามาแล้วราชภัฏเนี่ยเขาก็เปิดมี42แห่งใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่ในส่วนของนักศึกษามันก็ต้องกระจายไปอยู่แล้วแล้วถ้านักศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดถ้ามีอะไรมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนิติศาสตร์ก็อาจจะไม่เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็ได้เพราะบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วอย่างเช่นในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้ก็มีคณะนิติศาสตร์นะนักศึกษาคงอาจจะรู้จักนักศึกษาที่ทำกิจกรรมที่เขาเป็นข่าวกันกลุ่มดาวดินหรืออะไรต่างๆนะคือก็เป็นนักศึกษาในต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็ให้เห็นว่าในส่วนทำไมตัวเลขที่อาจารย์พูดว่ามันลดลงก็เพราะว่ามันมีในส่วนของมหาลัยที่ตั้งขึ้นเยอะอย่างเชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มีนะมอแม่ฟ้าหลวงนะซึ่งก็มีนิติศาสตร์นะในส่วนเชียงรายหรือว่าในมหาวิทยาลัยทางภาคใต้นะสงขลาหรือว่ามหาลัยมทักษิณหรือว่ามอะไรคือที่มีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ด้วยมันก็จะทำให้ตัวเลือกการที่จะเลือกไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันแออัดหรือว่าต้องมาเสียค่าเช่านะแล้วก็มาอยู่คนเดียวนะกับการที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับครอบครัวช่วยงานบ้านได้ไม่ต้องเสียค่าเช่ากินก็กินกับบ้านนะมันก็เลยเป็นหลายปัจจัยนะอาจารย์ว่านะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของประชากรนะที่มีการเกิดน้อยลงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเอาละเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่านักศึกษาที่มาเรียนที่กรุงเทพอย่างเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าขอให้ตั้งใจเรียนนะพยายาม
เรียนให้จบเร็วๆนะพยายามเรียนให้จบเร็วๆเพราะว่าในส่วนของนักศึกษาเนี่ยสามารถที่ถ้านักศึกษาขยันตั้งใจนักศึกษาก็สามารถที่จะในส่วนของการลงทะเบียนนะหรือว่าในส่วนของการกำหนดวางแผนการเรียนสามารถที่จะจบได้ภายใน3ปีนะ3ปีไม่ต้องเอา8ปีนะการขอเลยนะนี่พูดกันตั้งแต่ปี1เลยนะเธออย่าอยู่8ปีอาจารย์ไม่อยากเห็นนักศึกษาอยู่8ปีคือรีบจบเร็วๆนะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรพิเศษซึ่งเขาก็ได้เปรียบพวกเธออยู่แล้วก็คือว่าหลักสูตรม็อกคอร์สนะที่เรียนจบได้ภายในระยะเวลา2ปี8เดือนเพราะนั้นเขาจบก่อนเขาไปหางานก่อนเธอนะเพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเอาละเราเรียนหลักสูตรปกติถ้าปกติก็จริงอ่ะแต่เรามุ่งแต่เรียนอย่างเดียวไปเลยเรียนสอบให้ผ่านแล้วก็ให้จบภายใน3ปีอย่างช้านะ3ปีครึ่งหรืออย่างช้าสุด4ปีอย่าให้เกินเพราะว่าหลักสูตรภาคพิเศษเขา เสียค่าหน่วยกิจแพงเรียนในห้องแอร์ไม่ได้เรียนแบบพัดลมแบบเรานะโอเคตอนนี้ก็เลยเมษามาแล้วก็ยังไม่ร้อนมากก็ยังมีเข้าฝนหน่อยก็ยังโอเคนั่งเรียนสบายๆแต่ถ้าช่วงเมษานี่ร้อนร้อนจริงๆนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องบรรยากาศนะว่าเขาเรียนสบายแล้วเขาก็จบเร็วกว่าเห็นไหมดังนั้นอาจารย์ให้ข้อคิดเราเอาไว้เพื่อที่เราจะได้วางแผนในการเรียนแล้วก็ใช้เงินของพ่อแม่ที่ลำบากส่งเราเรียนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาครอบครัวกันอยู่นะก็ต้องสงสารพ่อแม่นะพ่อแม่อุตส่าห์ลำบากนะอยากให้เราได้ดีเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะการศึกษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนการศึกษาเนี่ยสร้างอนาคตได้ดังนั้นก็ให้มุ่งมั่นขยันอ่านหนังสือเพราะว่าในการศึกษางานวิจัยเนี่ยของอาจารย์จุฬาเนี่ยเขาได้ทำการวิจัยในเรื่องของการขยันอ่านประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนไม่ชอบอ่านหนังสือนะคนไม่ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีอายุ10ถึง14ปีจะยิ่งขี้เกียจมากๆนะซึ่งเด็กในกลุ่มนั้นอ่ะก็ประมาณ20กว่าล้านคนนะ20กว่าล้านคนเนี่ยที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คล้ายๆว่าไงอ่ะทุนปัญญาทางสมองของประเทศไทยก็ต่ำกว่าสิงคโปร์อยู่แล้วเพราะสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่คนเขาขยันอ่านหนังสือหรือนักศึกษาในส่วนของภาคพื้นยุโรปเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยนะคนเขาก็ชอบอ่านหนังสือกันเยอะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าอะไรอ่ะในส่วนของสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นออกไปไหนไม่ได้เวลาอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็ต้องอ่านหนังสือหรือทำกับข้าวหรือว่าดูทีวีหรือว่าอะไรต่างๆมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องหาอะไรอะหาทำเพื่อให้ตัวเองได้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้หรือว่าในแง่ของการพัฒนาตนเองด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับพวกเรานะว่าการอ่านจากตำรับตำราเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันจะเป็นลักษณะทำให้ตัวเราเนี่ยมีความคิดในการศึกษาที่มีข้อมูลอยู่เยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของการอ่านจากตำรับตำราเนี่ยอาจารย์ก็ได้ใส่ไว้ในส่วนของวิธีการศึกษากฎหมายนะที่อยู่ในหน้า15นะหน้า15นะซึ่งอาจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยเนี่ยนะท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์สมัยอาจารย์เรียนธรรมศาสตร์นะอาจารย์เข้าธรรมศาสตร์ปี2514พวกเธอไม่เกิดกันหรอกนะท่านนะจะเป็นผู้ที่อ่านตำรับตำราเยอะมากนะแม้กระทั่งเวลาท่านไปเรียนด็อกเตอร์ที่เยอรมัน
นะท่านก็จะค้นหาตำรับตำราในเรื่องของการศึกษาวิชากฎหมายนะเพราะนั้นเนี่ยในหน้า15ที่อาจารย์ก็เอาคำของท่านเอามาใส่ให้พวกเราเพื่อเป็นอะไรคตินะสอนตัวเองด้วยนะอาจารย์ดร.หยุดแสงวิชัยเป็นคนเก่งมากนะเพราะนั้นอาจารย์เวลาอาจารย์ไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจนะเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปเรียนทำดร.องทัวร์5ปีนะซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสให้ทุนนะไม่ใช่รัฐบาลไทยเพราะรัฐบาลไทยมีแต่เรียกกลับส่งไปเรียนเสร็จแล้วก็เรียกกลับหลังรัฐประหารสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะเด็กไทยที่ได้รับทุนหวยใต้ดินเอามาเป็นหวยบนดินแล้วส่งนักเรียนไทยไปเรียนยังต่างประเทศนั้นน่ะประมาณ 20,000 คนเนี่ยถูกเรียกกลับหมดนะมันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจกันมากๆแล้วเด็กพวกนั้นเนี่ยก็อยากจะได้ศึกษาต่อแต่ว่าเอาละนะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยก็ไม่รู้เขาทำไมไม่สนับสนุนนะคือไม่อยากให้เห็นคนในประเทศนี้ฉลาดอย่างไรก็ไปพิจารณากันเองก็แล้วกันนะมันเป็นเรื่องของนโยบายนะอ่ะมาดูดร.หยุดแสงวิชัยนิดนึงว่าข้าพเจ้าได้สนใจในวิชากฎหมายมานานแล้วทั้งนี้เนื่องจากเมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าศึกษากฎหมายอยู่ที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมข้าพเจ้าสอบกฎหมายภาคหนึ่งได้เป็นที่หนึ่งนะแต่พอมาถึงภาคสองข้าพเจ้าได้ที่20ครั้งนี้ทำความประหลาดใจให้แก่ตัวข้าพเจ้าอย่างมากเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าการที่จะสอบให้ได้คะแนนที่ดีนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความเฉลียวฉลาดอย่างเดียวแต่อยู่ที่รู้จักวิธีการศึกษาและวิธีตอบปัญหาด้วยเพราะนั้นเราก็เพิ่งเริ่มมาสตาร์ทนะในการเรียนกฎหมายก็เช่นเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะเรียนกฎหมายต้องรู้จักวิธีการศึกษากฎหมายนะเพราะฉะนั้นนะทำอย่างไรถึงจะสำเร็จโดยไม่ใช่คือแบบรู้แบบเจาะแนวอย่างที่คราวที่แล้วอาจารย์ก็พูดแล้วว่าจบได้เพราะชีทหน้ารามหรือว่าแนวคำตอบหน้ารามอย่างเดียวโดยไม่อ่านตำราเลยมีนักศึกษาที่ทำแบบนั้นแต่ถามว่าทั้งนักศึกษาจบโดยอ่านเฉพาะแนวข้อสอบทงคำตอบอย่างเดียวแล้วไม่อ่านตำรับตำราเลยเวลานักศึกษาจะไปสมัครงานไปสอบแข่งกับคนอื่นนักศึกษาจะสู้เขาได้ไหมไม่ได้เลยนะไอ้นี่แหละเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเราเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างนิสัยของเราในการจะอ่านจากตำรับตำราให้มากๆตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นต้นไปแล้วก็แนวข้อสอบอะไรต่างๆนั้นเอามาเป็นตัวช่วยแต่ว่าต้องอ่านจากตำรานะแล้วมาดูดร.หยุดแสงวิชัยต่ออีกนิดนึงนะว่าได้ค้นในเรื่องของวิธีการนะข้าพเจ้าได้หาซื้อนะหนังสือนะจะศึกษาวิชากฎหมายอย่างไรนะเพื่อที่จะศึกษาในการวิธีตอบปัญหานะซึ่งมีเป็น10เล่มนะแต่ว่าเล่มที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยอย่าง Learning the Law นะ Best Method of Study How to Study and Teaching The Student's Guide นะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่แนะนำในเรื่องของการศึกษาวิชากฎหมายบทความที่ข้าพเจ้าได้เขียนโดยอาศัยตำราต่างๆที่ข้าพเจ้ามีอยู่ประกอบด้วยการทดลองด้วยตนเองการซักถามจากผู้ที่สอบไล่ได้ผลดีอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเพราะนั้นคือท่านไม่ใช่อ่านจากตำรับตำราท่านมีการถามคนเก่งๆที่เขาเรียนเก่งเนี่ยว่าเขาปฏิบัติอย่างไรด้วยนะบางท่านอาจเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นนักตำราเกินไปจนแค่วิธีการศึกษาวิชากฎหมายก็ต้องอาศัยตำราค้นคว้าตำรับตำรานะแต่ตำรานั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านให้ข้อคิดเอาไว้แต่ตำรานั้น
ย่อมเขียนโดยบุคคลที่มีความรู้ความชัดเจนมาแล้วตรงนี้แหละตำราเนี่ยทำไมต้องอาจารย์ถึงเน้นว่าควรอ่านจากตำราเพราะตำราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้นคว้าของการที่ศึกษาข้อมูลนะแล้วก็ตกผลึกแล้วเอามาเขียนชี้แนะเรานั่นเองนะแล้วท่านอาจารย์ดร.หยุดแสงไทยท่านก็บอกว่าตำรานั้นย่อมเขียนโดยบุคคลที่มีความรู้ความเจนจัดมาแล้วบุคคลที่ได้ผ่านความผิดความถูกในชีวิตมามากนะเพราะนั้นการที่ได้ศึกษาในเรียนนะตอบถูกตอบผิดอะไรต่างๆก็ผ่านมาแล้วนะดังนั้นไอ้สิ่งที่จะเอามาแนะนำหรือว่าเป็นในส่วนของหลักการของกฎหมายที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ถูกนำเอามาใส่เอามาสอนเอามาเขียนไว้มันก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องอ่านจากตำรานั่นเองนะเขาได้จดจำความผิดเหล่านี้ไว้และบอกกับเราว่าอย่าได้ทำความผิดอย่างเดียวกันนั้นอีกนะเพราะนั้นวิธีการศึกษากฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าในลักษณะการแนะนำเอาไว้การอ่านโจทย์ตีโจทย์ไม่แตกเขาถามกี่ประเด็นในประเด็นในแต่ละประเด็นนั้นจะต้องตอบให้ครบเราก็ตอบไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นตัวบทกฎหมายเราก็ยกผิดเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดเมื่อเป็นผิดมันก็ต้องเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่ตอบไปเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ใช่นะก็ไปศึกษาวิธีการที่ถูกนะข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีความเสียหายอย่างใดเลยที่จะเป็นนักตำราแต่จะเป็นความคิดที่ผิดถ้าจะติดกับตำราโดยไม่ใช้ไม่รู้จักใช้ความคิดเห็นของตนเองเพราะฉะนั้นเอาละในส่วนของตำราว่าไว้อย่างนี้นะในส่วนของข้อมูลที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นข้อมูลที่อะไรอ่ะยกเลิกกฎหมายเหล่านั้นไปแล้วนะในตำราอาจจะคือยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องที่เวลาอาจารย์สอนก็อาจจะได้อธิบายเอาไว้นะอย่างกรณีเรื่องของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมันก็มีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระทรวงทบวงกรมต่างนะของเก่าก็อาจจะใส่ไว้แต่ของใหม่ก็บอกแล้วนะว่ามันไม่ใช่14กระทรวง1ขบวนแล้วนะมันคือ20กระทรวงแล้วในปัจจุบันแต่ว่าในส่วนของการปฏิรูปโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยุบรวมกระทรวงจาก20กระทรวงเหลือ15กระทรวงเหมือนเดิมอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปติดตามว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบราชการอย่างไรนะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะนำไว้ว่าควรอ่านรายละเอียดในบทนำนะไว้มากๆเพราะเรียนการศึกษาการเรียนกฎหมายนั้นต้องมีความจำความเข้าใจนำตัวบทกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะนี่เขียนใส่ไว้หมดแล้วในตำราส่วนวิธีการศึกษากฎหมายนั้นวิธีการของนักกฎหมายนั้นนะก็จะมีวิธีการของผู้บัญญัติกฎหมายวิธีการของผู้พิพากษาตรงนี้เราก็ต้องมองภาพให้ออกว่าในกฎหมายนี่มันเป็นศาสตร์เฉพาะเพราะนั้นวิธีการเฉพาะของกฎหมายก็คือว่าการเขียนกฎหมายนั้นควรจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะกฎหมายโดยระดับพระราชบัญญัติก็เสนอให้สภาพิจารณาไปแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมันก็จะต้องเป็นกติกาสำคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรเนี่ยนะในส่วนของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการรัฐประหารมาแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญนะซึ่งก็การยอมรับของประชาชนนั้นก็อาจจะมีน้อยนั่นเองเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกติกาที่เป็นวิวไม่ใช่เป็นกติกาที่เป็น general view นั่นเองเอาละวิธีของการของผู้บัญญัติกฎหมายนะคือ1สร้างหลักเกณฑ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราถามว่าในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญนะฉบับปัจจุบันเนี้ยเป็นกลไกกติกาที่ดีไหมก็จะเห็นได้ว่าถ้าจะดูจากการวิพากษ์วิจารณ์
ของนักวิชาการก็ดีหรือว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองก็ดีในหลายๆส่วนนะแล้วหลายๆพรรคนะพรรคใหญ่ทั้งหลายก็จะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับผู้ยกร่างหรือว่ากรรมาธิการยกร่างในหลายๆเรื่องอย่างประเด็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกถึงแม้บอกว่าคนนอกเนี่ยจะมาเป็นได้อุ้ยมันยากแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้ว่ากรณีของการตกผลึกของความคิดนะในเรื่องของการต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ14ตุลา166ตุลา19หรือว่าพฤษภาคมิน35 2535มันเป็นเรื่องของความคิดที่ตกผลึกแล้วว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งนะไม่ใช่เอาคนนอกมานะก็เป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นกติกาที่เราเขียนใส่เอาไว้อีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกติกาที่นำไปสู่การความขัดแย้งที่เรามองเห็นอยู่แล้วเพราะความขัดแย้งเหล่านั้นมันเป็นความขัดแย้งที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตนะเวลามีการต่อต้านของประชาชนทีไรแล้วก็มีการปราบปรามนะรัฐปราบปรามประชาชนก็ตายกันประชาชนก็มีหน้าที่ตายอย่างเดียวนะเพราะว่ารัฐเขามีกระสุนมีรถมีปืนมีอาวุธนะพอเขาจะปราบนะมันก็เป็นเรื่องของการล้มตายซึ่งตรงนี้ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันควรที่จะเป็นบทเรียนสอนเอาไว้ว่าอย่าทำอีกเพราะนั้นอะไรไม่ดีก็อย่าไปเขียนอะไรไม่ดีก็อย่าไปใส่เพราะใส่แล้วมันจะเกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรงต่อไปมันมองเห็นอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เราบอกว่าประเทศไทยอวิชชาประเทศไทยขาดความรู้ขาดภูมิปัญญาจริงๆประเทศไทยไม่ได้ขาดหรอกแต่คนที่มีสมองมีภูมิปัญญาไม่ใช้ปัญญาไปในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่จะสร้างกฎกติกาที่ดีที่ถูกต้องนะเอาละนะอาจารย์บอกแล้วนะว่ากฎกติกาวิธีการเฉพาะของกฎหมายเนี่ย1คุณต้องสร้างหลักเกณฑ์ที่ดีไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาประโยชน์แล้วกลั่นแกล้งคนอื่นนะสร้างหลักเกณฑ์ที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นกรณีการจะสร้างกฎเกณฑ์ที่ดีได้เนี่ยคุณต้องรับฟังเสียงของเสียงสะท้อนของนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการที่เขายึดหลักการนะเขาตกผลึกความคิดกันมาแล้วแล้วเขาชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่ชี้นำสังคมนักวิชาการเนี่ยนะจะเป็นนักวิชาการที่เอาเหตุผลเอาความถูกต้องนะแล้วอย่าไปอิงการเมืองนะอันนี้แหละมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะ ought to beแล้วกฎหมายที่ควรจะเขียนเนี่ยมันก็ควรจะเขียนกติกาที่แก้ปัญหาการปกครองของประเทศได้คือสร้างความสมดุลในเรื่องของการใช้อำนาจไม่ใช่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเอาประโยชน์ได้อย่างมากมายเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทนรับต่อการกระทำการกดขี่ข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะที่เกิดจากกติกาเพราะฉะนั้นถ้ากติกาไม่ดีทำอย่างไรนะจ๊ะแก้กติกาถ้ากฎหมายไม่ดีทำอย่างไรนะจ๊ะแก้กฎหมายเพราะนั้นบรรจุเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์ในสมองของเราตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะกฎหมายไม่ดีต้องแก้อาจารย์ภูริศยาบอกไว้นะเพราะนั้นมันต้องแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้เหมือนรัฐธรรมนูญในฉบับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ2550เนี่ยอะไรก็แก้ไม่ได้คือถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแก้ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแก้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แก้ได้ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ที่แก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญห้ามไว้2เรื่องคือเรื่องเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐนะในมาตรา291เนี่ยเรื่องรูปของรัฐที่เปลี่ยนไม่ได้จากรัฐเดียวไปเป็นรัฐรวมเนี่ยจะแบ่งประเทศไทยเป็น6มลรัฐเนี่ยไม่ได้ใช่มั้ยอย่างสมมติว่ามลรัฐปัตตานี3จังหวัดภาคใต้5จังหวัดภาคใต้อยากจะแยกตัวเป็นอิสระได้ไหมไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่ให้แบ่งแยกส่วนรัฐอื่นๆล่ะนะที่ประชาชนที่อยากจะต้องการแยกรัฐบ้างมันก็ทำได้ไหมอาจารย์บอกทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเขียนบอกประเทศไทยจะแบ่งเป็น6มลรัฐมีมลรัฐ1กรุงเทพมหานครมลรัฐอีสานมลรัฐเชียงใหม่มลรัฐอัตตานีมลรัฐ
อะไรอ่ะสุโขทัยมันเขียนไม่ได้มันทำไม่ได้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เลยว่าจะไปเขียนกฎหมายเพื่อที่จะแบ่งแยกรัฐยังไม่ได้อันที่สองก็คือว่าเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมีอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นไปเป็นระบอบอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทั้งที่กฎหมายก็เขียนเอาไว้แต่เราก็จะเห็นว่าเราก็ฉีกกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้ยึดกฎเกณฑ์กติกากันนะเพราะว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นลักษณะที่เป็นสากลแล้วอำนาจต้องเป็นไปของประชาชนไม่ใช่อำนาจเป็นของคนคนเดียวนะซึ่งอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของระบบการปกครองในสมัยเก่านะไม่ใช่ในสมัยรัฐสมัยใหม่ก็เพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับคนในประเทศด้วยว่าเราจะปกครองกันย้อนยุค200ปี300ปีเพราะนั้นก็อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกนั้นก็เอาจงกระเบนมานุ่งกันนุ่งจงกระเบนไว้ผมเปียเป็นไอเปียไอแกะกันไว้ผมจุกกันเป็นไอจุกน้ำประปาไม่ต้องมีสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาก็โดนอาบน้ำในคลองแล้วตอนนี้ดูที่คลองมีน้ำไหมคลองก็ไม่มีน้ำให้อาบอีกเออแล้วมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยวิถีไทยๆอ่ะยิ่งจะย้อนยุคกันด้วยเนี่ยเนาะอย่างอะไรนะที่อาจารย์ได้ดูรูปภาพในส่วนของอะไรอ่ะเขาตลาดน้ำใช่ไหมน้ำที่เขาพายเรือขายผักขายของกันอันนั้นก็น้ำก็ไม่มีนะหรือว่าในเขื่อนน้ำก็ลดน้อยถอยลงไปมากเพราะนั้นมันเป็นปีที่เป็นวิกฤตภัยแล้งแล้วก็ปีนี้ก็แล้งมากแล้วเราอาจจะแล้งกันไปถึง อีกหลายๆปีเลยนะก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ว่าการใช้น้ำเนี่ยจะมาห้ามประชาชนเรื่องของการทำนานะแต่ว่าทำไมต้องห้ามสนามกอล์ฟด้วยสิห้ามมันลดเอาน้ำเพราะว่าสนามกอล์ฟนี่ใช้น้ำเยอะมากแล้วพวกนั้นพวกนายทุนนะคุณเอาน้ำไปลดสนามกอล์ฟอ่ะฮะความสุขของคนกลุ่มเดียวไอ้พวกรวยๆที่มันเดินตีกอล์ฟเนี่ยแต่ความลำบากของคนน่ะชาวนา22ล้านคนอย่างเงี้ยนะหลายสิบล้านครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลปัญหาของคนไม่ใช่ดูแลแต่คนรวยคนจนก็ต้องดูแลด้วยเพราะจะมีอำนาจมาเป็นผู้ปกครองนะนั้นเราก็ให้เห็นในหลายๆส่วนนะที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็การเลือกปฏิบัติหรือว่าความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดในสังคมรัฐไทยนะที่คุณอนันต์ปัญญาโรชุนก็เคยบอกไว้แล้วว่าปัญหาเรื่องของความยุติธรรมนั้นร้อยปีมาแล้วนะตอนนี้วิธีการของผู้บัญญัติกฎหมายหนึ่งสร้างกฎเกณฑ์ที่ดีแล้วกฎเกณฑ์นั้นต้องมีประสิทธิภาพแต่ของเราเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคือเขาเขียนไว้ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่คุณก็อะไรไม่ทำให้มันมีประสิทธิภาพตามกฎกติกาที่เขียนเอาไว้อันที่สองนะผู้วิธีการของผู้บัญญัติกฎหมายนั้นก็คือในเรื่องของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบนะโดยเฉพาะในเรื่องของความผู้บัญญัติกฎหมายนั้นควรจะมีความรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็ดีนะศึกษาจากกฎหมายของต่างประเทศบ้างนะเพราะว่าตำรับตำราในปัจจุบันนี้ถ้าไม่รู้ภาษาต่างประเทศก็มันมีตำรับตำราที่แปลเอาไว้นะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าหาอ่านได้นะศึกษาได้หรือว่าผู้บัญญัติกฎหมายเนี่ยควรจะมีความรู้ในเรื่องนิติวิธีของกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนเรื่องมหาชนเนี่ยนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกับระบบกฎหมายเอกชนนะดังนั้นมันจะมีบทเฉพาะอีกบทหนึ่งคือนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนะคือระบบวิธีคิดในระบบมหาชน
ซึ่งระบบวิธีคิดในระบบกฎหมายมหาชนนั้นมันจะคิดอยู่บนพื้นฐานของหลักประโยชน์สาธารณะหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักการปกครองที่ดีหลักกฎหมายที่ดีนะไม่ใช่หลักเรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั้นหรือว่าหลักความชั่วร้ายไอ้นั้นไม่ใช่นะมหาชนเนี่ยมันต้องประโยชน์สาธารณะจะเข้ามาเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครองต้องทำเพื่อหลักประโยชน์สาธารณะคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มที่เอารัดเอาเปรียบหรือว่าอะไรอ่ะในลักษณะของเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างเดียวนะไม่คนอื่นจะตายช่างมันนะคนอื่นจะยากลำบากช่างคนอื่นจะถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆช่างเอารัดเอาเปรียบกันทุกหลักทุกอย่างอย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะของการใช้อำนาจที่ไม่ดีที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นมหาชนมันคิดถือว่าการจะใช้อำนาจรัฐในการปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองนั้นคุณต้องเอานิติวิธีทางกฎหมายมหาชนไปใช้คุณจะต้องเอาปรัชญาของกฎหมายมหาชนไปใช้ปรัชญาของกฎหมายมหาชนคือต้องสร้างดุลยภาพในการที่จะใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะและในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐด้วยไอ้นี่คือวิธีคิดในระบบกฎหมายมหาชนแต่ว่าเราเห็นได้ว่านักกฎหมายที่อายุ60 70กันแล้วเนี่ยเก่าๆแก่ๆที่อาจจะนั่งอยู่ในองค์กรที่ใช้อำนาจเขาไม่ได้เรียนวิชากฎหมายมหาชนเพราะว่าวิชานี้มันเพิ่งเปิดมีการเปิดการเรียนการสอนสักเมื่อ20ปีมาแล้วนี่เองนะมันก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายรุ่นเก่าระบบความคิดเก่าๆแต่เอาไปนั่งใช้อำนาจมหาชนไปนั่งตีความตัดสินปัญหาทางกฎหมายมหาชนแล้วถามว่าจะถูกต้องบนหลักการของกฎหมายมหาชนไหมอาจารย์บอกได้เลยว่ามันตัดมันเป็นกรณีความคิดที่ไม่ได้อยู่ในระบบกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการตัดสินอะไรจะแคบแล้วก็ตีความไม่ถูกต้องเยอะมากเยอะมากๆนะในการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องถามว่าถ้าตัดสินไม่ถูกต้องควรจะต้องทำอย่างไรอาจารย์บอกเลยนะควรจะต้องพิจารณาใหม่ถามว่าแล้วเคยทำไหมของเราไม่ทำนะมีทำอยู่คดีหนึ่งคดีเชอรี่แอลในส่วนของคดีอาญานะเพราะคดีอาญามีเรื่องของการพิจารณาคดีใหม่นะส่วนในส่วนของคดีปกครองมีกระบวนการพิจารณาคดีใหม่มีไหมมีแต่ทำหรือยังก็ยังไม่เคยทำอีกในศาลปกครองหรือในศาลรัฐธรรมนูญล่ะถ้าวินิจฉัยผิดจากหลักกฎหมายเคยพิจารณาใหม่ไหมก็ไม่เคยนะเพราะก็ไม่เคยทำนะแต่ถามว่าไอ้กระบวนการพิจารณาใหม่นี้มันเป็นหลักความยุติธรรมสูงสุดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายที่จะเขียนให้อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้มันเป็นหลักความยุติธรรมที่ในส่วนของตุลาการสามารถที่จะหยิบยกในการพิจารณาใหม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมอย่างมากเพราะว่าถ้าตัดสินไม่ยุติธรรมมันจะเกิดอะไรเกิดความวุ่นวายในสังคมได้นั่นเองนะเอาตอนนี้มาดูวิธีการของผู้พิพากษาวิธีการของผู้พิพากษามีอย่างไรบ้างก็คือว่าการตีความเพื่อหาความหมายที่แท้จริงเนี่ยก่อนที่ผู้พิพากษานะจะนำเอากฎหมายไปปรับใช้ผู้พิพากษาต้องเข้าใจความหมายของกฎหมายนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนเพราะนั้นประเด็นนี้ที่อาจารย์พูดว่าในวิชาของเราเนี่ยมันเป็นวิชากฎหมายมหาชนถ้าบรรดาตุลาการที่นั่งอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เรียนหลักการของกฎหมายมหาชนเลยเพราะว่าท่าน70แล้วเนี่ยแล้วก็ในสมัยท่านเรียนกฎหมายท่านไม่มีวิชาเหล่านี้เรียนนะแต่ท่านนั่งใช้นั่งตีความรัฐธรรมนูญเพราะนั้นแนวคิดปรัชญาของกฎหมายเองท่านก็ไม่สร้างดุลยภาพในการที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดดุลยภาพหรือว่าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่าในหลายๆคดีท่านคุ้มครองคน5คนแต่ประสิทธิภาพรัฐสภาแก้กฎหมายไม่ได้รัฐสภาคือตัวแทนของประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆส่วนท่านไม่เอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างกรณีเลือกตั้งหันก้นออกนอกคูหากากบาทซึ่งมีนักข่าวไปซูม เวลามีการเลือกตั้งแล้วก็มีประมาณสัก 7-8 คนนะแต่ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะประชาชนอีก45ล้านคนต้องเดือดร้อนออกไปเลือกตั้งอีกเนี่ยแล้วก็งบประมาณอีก 3,800 ล้านเนี่ยถามว่าคน7คนเนี่ยกับไอ้คน45ล้านคนคุณต้องอยู่ฝั่งไหนในส่วนมหาชนเนี่ยนะมันจะเสียก็เสียเฉพาะไอ้7คนนั้นเอาหักไปสิเออนะในส่วนของเสียเนี่ยนะแต่มันไม่ได้เสียทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยระบบวิธีคิดเนี่ยนะทางเอกชนทางมหาชนแตกต่างกันมากนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของหลักการต่างๆที่จะต้องเอาไปปรับใช้พิจารณาไม่ใช่คนคนเดียวนะไปฟ้องนะแล้วก็คุ้มครองให้คนฟ้องคนเดียวนะแต่คนทั้งประเทศเสียหายนะงบประมาณก็เสียไปด้วยอีกหลายพันล้านนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละก็เป็นเรื่องที่ว่าการตีความกฎหมายนะก่อนที่จะนำกฎหมายไปใช้ผู้พิพากษาไปปรับใช้ผู้พิพากษาต้องเข้าใจความหมายของกฎหมายเพราะว่าในระบบปัจจุบันเนี้ยเรามีการแยกระบบกฎหมายเอกชนระบบกฎหมายมหาชนอย่างชัดเจนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่แยกก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ยกเลิกไปศาลปกครองก็ยกเลิกไปเลยนะถ้าเราจะเป็นระบบศาลเดียวแต่การที่มีศาลปกครองก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่าองค์กรที่จะต้องมาพิจารณาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งเป็นเรื่องมหาชนทั้งนั้นในส่วนขององค์กรอิสระถ้าเราจะไม่แยกระบบกฎหมายเราก็ไม่จำเป็นต้องมีองค์กรพวกนี้ไว้ศาลปกครองก็ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญก็ยกเลิกไปให้มีศาลยุติธรรมมีอำนาจในการพิจารณาคดีทุกประเภทไปนะแต่เมื่อเรามีการพัฒนาระบบกฎหมายเราก็มีการแยกกฎหมายเอกชนออกจากระบบกฎหมายมหาชนแล้วก็สร้างความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญหรือว่ารู้กฎหมายที่แยกออกจากกันอย่าเอาไปปนกันนักกฎหมายเอกชนก็เชี่ยวชาญกฎหมายเอกชนก็อยู่ในศาลแพ่งศาลอาญาไปนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนก็ไปทำงานในศาลทางกฎหมายมหาชนไม่ว่าจะศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองนะเพราะนั้นสัญญาทางแพ่งก็ไปฟ้องศาลแพ่งสัญญาทางปกครองก็ไปฟ้องศาลปกครองนะแล้วก็โดยเฉพาะสัญญาทางปกครองเนี่ยมันจะเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะนะสัญญาที่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือว่าสัญญาที่อะไรนะในเรื่องของการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆนะซึ่งทุนทรัพย์มันเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเพราะนั้นการที่อาจารย์บอกเลยนะว่าการที่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยถ้าเราจะเป็นทนายแล้วเก่งแต่เรื่องไอ้แท่งที่เราเรียนเนี่ยนะแท่งก็มีพันกี่ร้อยมาตรา1,700กว่ามาตราใช่ไหมมี6บาทหรือว่าอาญามีกี่มาตรา300กว่ามาตราใช่ไหมเพราะนั้นโอ้ยเก่งมากท่องได้หมดเลยท่องได้เกือบหมดเลยนะทั้งแพ่งทั้งอาญาเราก็เก่งเฉพาะเอกชนแต่ว่าถ้าเราจะเป็นนักกฎหมายมหาชนสร้างความเชี่ยวชาญเราก็ไปเรียนต่อในปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนแล้วก็ไปทำงานไปเป็นตุลาการศาลปกครองซึ่งเงินเดือนจะแสนกว่าบาทนะไปเป็นทนายก็ไปว่าความคดีที่ในส่วนของคดีปกครองซึ่งสัญญาทางปกครองทุนทรัพย์มันก็เยอะเพราะฉะนั้นค่าว่าความมันก็มากอาจจะมากกว่าทนายในส่วนของคดีแพ่งในเรื่องคดีมรดกก็ดีคดีซื้อขายก็ดีคดีที่เกี่ยวกับการใช้เช็คอะไรต่างๆนะมันจะแตกต่างกันนะไอ้นี่ก็ให้เห็นว่าระบบกฎหมายในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นระบบกฎหมายที่แยกกันแล้วเอกชนมหาชนแยกจากกันเพราะฉะนั้นการจะสร้างความเชี่ยวชาญเนี่ยองค์ความรู้หรือว่าการศึกษาการเรียนสาขาที่เราจะต้องไปเรียนต่อนั้นเราก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะคะอ้าวเมื่อตีความกฎหมายหาความหมายที่แท้จริงทีนี้การจะหาความหมายที่แท้จริงได้นั้นนักศึกษาอาจารย์บอกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะนักศึกษาต้องดูจากเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันจะมีเจตนารมณ์ที่เขียนไว้ท้ายพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นอย่างท้ายพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะหรือว่ากฎหมายเหล่านี้จะเอาไปใช้เรื่องใด
อย่างกรณีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548จะเป็นกฎหมายที่มีเป้าหมายในการให้อำนาจกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอำนาจแบบเผด็จการให้อำนาจเยอะๆนะแต่มันเป็นอำนาจภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายแต่ว่าจะใช้อำนาจได้1จะต้องมีก่อการร้าย2จะต้องมีภัยพิบัติสาธารณะ3จะต้องมีเรื่องของการกระทบความมั่นคงของรัฐไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่มีอะไรอ่ะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ใช้อำนาจตามมาตรา9มาตรา11ตามกฎหมายไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็คือสามารถประกาศเคอร์ฟิวได้ห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาลนะอันนั้นมันต้องมีเรื่องฉุกเฉินมันต้องมีเรื่องก่อการร้ายมันต้องมีเรื่องที่เป็นอันตรายหรือว่ามันมีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบบุคคลอย่างละเอียดอย่างไรนะก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ว่ามันเป็นการใช้อำนาจที่ในตัวบทกฎหมายอนุญาตให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพอันนั้นได้นะเอาละเพราะฉะนั้นในส่วนของการจะดูนะผู้พิพากษาเนี่ยการจะค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องไปดูว่าตัวบทกฎหมายนั้นอ่ะเขามีความมุ่งหมายมีเจตนารมณ์อย่างไรนะที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาในการตัดสินคดีเนี่ยเอามาวินิจฉัยเนี่ยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเจตนารมณ์ส่วนการค้นหาเจตนารมณ์หรือว่ากฎหมายอันนี้มันต้องการจะให้หมายถึงอะไรเนี่ยมันมีการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ได้การค้นคว้าศึกษาทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะอันได้แก่การไปดูถึงต้นร่างของกฎหมายซึ่งต้นร่างของกฎหมายนั้นนักศึกษาสามารถดูได้ที่ไหนดูได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะว่าในส่วนของการจะเสนอกฎหมายต่างๆของบรรดากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะต้องส่งกฎหมายนั้นไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในการพิจารณาเวลาจะออกกฎหมายเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาเนี่ยนะก็ทางกฤษฎีกาเนี่ยเขาจะให้เหตุผลในการที่จะต้องบัญญัติกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านั้นเอาไว้เอาละนะดูที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดูได้ที่ไหนอีกดูจากบันทึกการประชุมของรัฐสภาเพราะฉะนั้นเวลากฎหมายเข้าไปในสภาแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีการปรับแก้ไขในมาตรานู้นในมาตรานี้มีการปรับแก้ไขในส่วนของถ้อยคำต่างๆนะเพราะฉะนั้นเวลามีการพิจารณากฎหมายเนี่ยในสภาจะมีการตั้งกรรมาธิการพิจารณานะกรรมาธิการกี่คนกี่คนก็จะไปพิจารณาในเรื่องว่ากฎหมายเหล่านั้นเนี่ยนะควรจะแก้ไขอย่างไรมีใครขอแปรยติเปลี่ยนถ้อยคำไหมนะก็เอาเหตุผลมาสู้กันว่าทำไมถึงขอแก้นะแล้วจะแก้เนี่ยมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนนะซึ่งถ้าทุกคนเห็นพ้องด้วยก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขไปแล้วก็มันก็เป็นกฎหมายที่ผ่านสภาไปโดยผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้นร่างของกฎหมายอยู่ที่ไหนบ้างดูจากอะไรนะการค้นหาทางประวัติศาสตร์คือดูที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะการประชุมเขาจะมีการบันทึกไว้แล้วดูที่ในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการนะพิจารณากฎหมายในบันทึกการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปตรวจดูสามารถเวลาเราจะคือเวลาเราไปทำหน้าที่ในการจะต้องวินิจฉัยกฎหมายเนี่ยคนจะใช้กฎหมายคือผู้พิพากษาผู้พิพากษาเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนเขียนกฎหมายแต่เป็นคนใช้กฎหมายนะเมื่อจะใช้กฎหมายก็ต้องไปดูว่าเออกฎหมายเนี่ยมันมีความมุ่งหมายอย่างไรก็ต้องไปค้นไปดูต้นร่างตอนเขาเขียนกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้มันเกิดมีเจตนารมณ์ในการให้มาตรานี้มีบทบังคับในกรณีใดอย่างไรนั่นเองทีนี้การปรับใช้ข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงนั้นก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเพราะว่าตุลาการผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยนะมันเป็นงานศิลปะนะที่ตัวผู้พิพากษาเองเนี่ยจะต้องเอาข้อกฎหมายไปวินิจฉัยการกระทำความผิดว่าผิดหรือไม่ผิดนะก็ต้องดูนะถึงความถูกต้องหลักเกณฑ์นะแล้วก็
ในส่วนของความยุติธรรมต่างๆนะให้เกิดขึ้นในสังคมก็คิดว่าในส่วนที่เป็นบทนำนั้นนะนอกจากความหมายของกฎหมายแล้วนะวิธีการศึกษาของกฎหมายลักษณะเฉพาะของกฎหมายนะวิธีการของผู้บัญญัติกฎหมายกับวิธีการของผู้พิพากษาเนี่ยนะก็ยังมีในเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าบรรดานักกฎหมายในปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่มีความรู้ในศาสตร์อื่นเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศาสตร์เฉพาะกฎหมายเอกเทศอย่างเดียวแต่กฎหมายนั้นยังสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นด้วยนะมันจะอยู่ในหน้า19นะนั้นกฎหมายสัมพันธ์กับอะไรบ้างกฎหมายสัมพันธ์กับปรัชญานะกฎหมายและปรัชญาหรือว่าปรัชญานะที่อาจารย์ก็ได้พูดแล้วว่าตอนนี้นะกฎหมายมันมีปรัชญาแตกต่างกันนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่มีการสอนกฎหมายมหาชนเลยนะแล้วก็ในการเรียนการสอนเนี่ยหรือว่าในระบบศาลเนี่ยเราก็ไม่ได้แยกระบบกฎหมายเอกชนระบบกฎหมายมหาชนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการแยกระบบกฎหมายหรือว่าเรามีการสร้างความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายที่แตกต่างกันนักกฎหมายมหาชนนักกฎหมายเอกชนที่เชี่ยวชาญกฎหมายเอกชนเพราะนั้นปรัชญาของกฎหมายก็แตกต่างกันเพราะว่าปรัชญาของกฎหมายเอกชนนั้นมันจะไปเน้นในเรื่องของประโยชน์ของเอกชนนะอันนี้ก็ให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยเอกชนก็คิดแบบหนึ่งกฎหมายมหาชนก็คิดอีกแบบหนึ่งนะซึ่งวิธีคิดต่างกันเลยเอกชนเน้นความเท่าเทียมกันนะเน้นประโยชน์เอกชนแต่ว่ามหาชนเน้นประโยชน์สาธารณะเน้นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองนะเน้นหลักนิติรัฐเน้นหลักนิติธรรมนะเน้นในเรื่องของการประสานประโยชน์สาธารณะซึ่งก็คือประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรของรัฐนะประสิทธิภาพขององค์กรของรัฐเนี่ยองค์กรของรัฐมีอะไรบ้างองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการส่วนองค์กรอิสระเนี่ยเพิ่งมีเมื่อรัฐธรรมนูญ2540เพราะนั้นถ้าองค์กรอิสระไม่อิสระทำหน้าที่ไม่ดีก็ยกเลิกองค์กรอิสระไปซะให้เหลือ3ฝ่ายนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารต้องได้บริหารประเทศได้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องตรากฎหมายนะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ฝ่ายตุลาการก็ต้องตัดสินคดีโดยเอากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นไปตัดสินคดีอย่างถูกต้องและก็เป็นธรรมอันนี้คือประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละฝ่ายนะเพราะนั้นในเมื่อเราจะเห็นได้ว่าการที่จะคิดในระบบกฎหมายมหาชนนั้นคุณต้องให้เกิดดุลยภาพในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐไม่ใช่คุณเอาอำนาจตุลาการมาควบคุมฝ่ายบริหารก็บริหารไม่ได้อย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญนะทำให้รัฐบาลสิ้นสุดลงหรือว่าในส่วนของฝ่ายรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้นะทั้งที่อำนาจ291ตามมาตรา291ไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการที่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ประการใดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ถามว่าดุลไหมอันนั้นไม่ดุลยภาพแน่นอนนะเมื่อไม่ดุลยภาพแล้วเนี่ยแล้วก็วินิจฉัยตัดสินคดีไปคำวินิจฉัยนั้นมันจึงไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักการทางกฎหมายมหาชนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานทางวิชาการทางกฎหมายมหาชนได้นั่นเองนะเอาละนะในส่วนของกฎหมายและปรัชญาตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกแล้วนะว่ากฎหมายแต่ละอย่างมันแตกต่างกันนะกฎหมายเอกชนมันคิดอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนใช่ไหมเอกชนกับเอกชนนะตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคู่กรณีหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
เสรีภาพในการทำสัญญาก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้เขาทำสัญญาเอามีดจี้นะแล้วก็จะบังคับซื้อรถยนต์หรือว่าซื้อปากกาอะไรก็ตามในราคาที่ไอ้คนจี้มันต้องการนะแล้วสัญญามันจะเกิดขึ้นไหมมันจัดเกิดจากการข่มขู่บังคับเนี่ยสัญญามันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้สัญญานั้นเป็นโมคิยกรรมเป็นโมฆะกรรมนะโมฆะกรรมเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นโมคิยกรรมสมบูรณ์จนกว่าจะบอกล้างนะหรือว่าสัญญากู้เนี่ยนะก็ให้เราเซ็นชื่อไปกู้เงินไอ้คนที่เอากระดาษมาให้เซ็นเนี่ย10ล้านบาทนะโดยที่มันเอามีดมาจ่อคอเอาไว้บังคับให้เซ็นสัญญานั้นก็ไม่มีผลเห็นไหมมันเป็นเรื่องของในเรื่องเอกชนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเข้าไปทำสัญญาอย่างจริงแล้วก็ในการทำสัญญาแล้วมันเกิดจากการข่มขู่บังคับนะนั้นหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะส่วนเรื่องของกฎหมายมหาชนนะอย่างที่อาจารย์บอกหลักประโยชน์สาธารณะนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องในส่วนของหลักประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันเป็นหลักการใหญ่มากเป็นหลักการที่คุมทั้งรัฐธรรมนูญนะอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่กฎหมายปกครองอยู่กฎหมายการคลังและภาษีก่อนก็คือคุณเก็บภาษีคุณเอาไปทำไมคุณเอาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนตนอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้ประโยชน์ภาษีมันของประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเงินภาษีต้องกลับมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนอันนี้คือหลักประโยชน์สาธารณะที่มันเป็นระบบวิธีคิดที่มันไม่คิดไม่เหมือนกับเอกชนตอนนี้นักกฎหมายเวลาคิดเวลาพิจารณาเรื่องมหาชนแต่ไม่ได้เรียนกฎหมายมหาชนมาเวลาตัดสินคดีมันก็จะเอาหลักเอกชนมาอ้าวก็รัฐไปทำสัญญากับเอกชนเอาไว้อย่างเนี้ยอย่างไอ้ข้างโง่คลองด่านเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรอย่าผิดสัญญานะก็ใช้เอกชนไป7,000 ล้านพร้อมทั้งดอกเบี้ยตอนนี้เป็น10,000 ล้านแล้วเอกชน5บริษัทได้ประโยชน์นะจากกรมมลพิษนะในคดีคลองด่านที่จะสร้างอะไรนะโรงงานโรงกำจัดน้ำเสียนะน้ำเสียน้ำมีพิษน้ำสกปรกอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเอแทนที่จะปกป้องประโยชน์ของรัฐประโยชน์สาธารณะนะแต่ไปคุ้มครองเอกชนเพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าในหลายๆส่วนในหลายๆคดีเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยถ้าไม่อิงในเรื่องของหลักประโยชน์สาธารณะคุณคุ้มครองแต่เอกชนแล้วคุณก็มาเอาเปรียบรัฐอย่างมหาศาลอย่างเช่นในเรื่องของพวกข้าโง่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดุลยภาพไม่เกิดเลยนะแล้วก็การทำงานประสิทธิภาพของการทำงานของรัฐนั้นก็ไม่มีทำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายและปรัชญาความสัมพันธ์กฎหมายกับศาสตร์อื่นกฎหมายและศีลธรรมกฎหมายและจารีตประเพณีกฎหมายและความยุติธรรมโดยเฉพาะข้อ4เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะกฎหมายต้องยุติธรรมนะเพราะว่าถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมแล้วเนี่ยคนมันอยู่กันยากลำบากแล้วความยุติธรรมเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของรัฐด้วยนอกเหนือจากไอ้สี่องค์ประกอบนั้นก็คือประชากรดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลองค์ประกอบของรัฐเวลาเราเรียนในกฎหมายระหว่างประเทศมันจะมี 3-4 องค์ประกอบแต่ว่าในส่วนของในเรื่องรัฐในแง่มุมมองของกฎหมายมหาชนในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆที่มาเพิ่มอีกมากมายอย่างเช่นเรื่องมองในเรื่องของความต่อเนื่องก็คือกฎหมายที่จะมาใช้บังคับของคนในรัฐนั้นมันต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญหรือว่าความต่อเนื่องในเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลชุดก่อนก็ยังมีผลบังคับกับรัฐบาลชุดต่อไปตราบใดที่ยังไม่ถูกยกเลิกเนี่ยอันนี้คือหลักความต่อเนื่องหรือหนี้สินอย่างรัฐบาลชุดปัจจุบันตอนนี้หนี้ก
ของประเทศไทยเกือบ6ล้านล้านบาทแล้วนะ5จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะล้านล้านบาทในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหนี้ที่เรามีมากสูงสุดคือ 4.1 ล้านล้านบาทสมัยอดีตนายกทักษิณซึ่งก็จากการบริหารงานในยุคนั้นนะอดีตนายกเขาสามารถใช้หนี้ให้ IMF ไปหมดก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีทักษะในการบริหารประเทศนะบริหารเป็นนะคือไอ้เรื่องบริหารเป็นบริหารไม่เป็นหรือว่าหาเงินเป็นเนี่ยมันก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่เอามาพิจารณาดูว่าคนที่จะมาใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะเขาสามารถที่จะมาบริหารใช้เงินอย่างเดียวหรือว่ามาบริหารแล้วสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างสร้างหนี้หรือว่าอะไรนะใช้หนี้เป็นอย่างไรหรือไม่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นความแตกต่างนะในส่วนนี้ดังนั้นนะในเรื่องของกฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของหลักความต่อเนื่องแล้วนะยังมีเรื่องของหลักความยุติธรรมหลักความยุติธรรมเนี่ยที่จะเป็นองค์ประกอบของความดำรงอยู่ของรัฐเพราะถ้าหากว่ารัฐปกครองไม่ยุติธรรมไม่มีใครอยู่ภายอยากอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐนั้นเลยมีแต่อยากจะแยกตัวออกไปนะเพราะนั้นการที่เราจะต้องตัดความคิดในส่วนของไม่ว่าในประเทศไทยอ่ะส่วนไหนๆก็ตามนะที่ได้รับความอายุธรรมแล้วก็ไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเช่นโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะก็คือเราก็ต้องแก้ให้มันมีความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนั้นให้มากที่สุดนั่นเองการแก้ปัญหาเพราะนั้นการใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องถูกต้องยุติธรรมอย่ากดประชาชนนะให้เขายากเขาจนแล้วก็เขาหมดหนทางนะเพราะว่าพอมองข้ามภาคไปมาเลเซียโอ้ยทำไมไอ้ประเทศมาเลเซียคนมันมีชีวิตความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีบ้านก็ดีแต่ทำไมพอฝั่งมาอยู่ในส่วนของไทยเราก็อยู่กระต๊อบมุงหลังคาสังกะสีนะมุงสังกะสีก็ร้อนด้วยเพราะว่าบ้านประเทศเราเป็นประเทศร้อนนะมันก็ควรจะเป็นมุงหลังคามุงกระเบื้องกันสักทีนึงแล้วกระต๊อบก็ให้หมดไปนะหรือว่าหลังคามุงจากก็ให้หมดไปหลังคามุงสังกะสีเนี่ยให้หมดไปซะจากประเทศไทยไม่ให้มีเลยให้เป็นกระเบื้องเพราะกระเบื้องเนี่ยการรับความร้อนอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงกว่าสังกะสีนะอันนี้ก็หรือว่าจะสร้างแบบเป็นคอนโดเหมือนกับสิงคโปร์หรือประเทศอะไรอ่ะสิงคโปร์ที่เขาสร้างคอนโดให้ประชาชนของเขาอยู่เลยอย่างนั้นเป็นต้นนะอันนี้ก็มีโครงการที่ดีที่อาจารย์ได้ดูตัวอย่างนะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปสร้างคอนโดที่อะไรอ่ะใกล้ๆบริเวณหลังธรรมศาสตร์มรังสิตนะตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาจะไอ้พวกชาวบ้านที่อยู่ริมคลองทั้งหลายอ่ะนะ 2,000 กว่าครอบครัวเนี่ยเขาจะขยับให้ไปอยู่คอนโดกันให้หมดคือแต่จะเป็นลักษณะที่สร้างคล้ายๆให้เป็นเหมือนเป็นบ้านต่างระดับต่างชั้นคือก็ไม่ใช่เป็นห้องตึกแบบคอนโดเพียวๆเพราะว่าพยายามจะรักษาสภาพความเป็นบ้านไว้ให้อยู่นิดนึงนะเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าทำได้ทั้งประเทศนะอาจารย์ว่าดีมากๆเลยอยากอาจารย์อยากให้ประชาชนคนยากคนจนได้อยู่คอนโดอ่ะนะก็ไม่อยากให้อยู่กระต๊อบเหมือนกับเพิงงาหมาแงนอย่างเงี้ยนะเพิงหมาแงนอ่ะเธออยากไหมไม่รู้สิเพราะว่าอาจารย์สอนหลักประโยชน์สาธารณะจนมองเห็นไอ้ความยากความจนทั้งหลายเนี่ยคืออยากจะทำประโยชน์สาธารณะเหลือเกินโดยไม่อยากจะให้ประชาชนอยู่เพิงหมาแงนอ่ะหรือว่าไอ้เพิงสังกะสีอ่ะนะแล้วก็อยู่กับไอ้ความไม่สะดวกสบายนะความยากจนนะอยากให้คุณภาพชีวิตเขามีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นความฝันเหลือเกินนะความฝันที่ไกลความเป็นจริงอยู่มากนะอ้าว
เรื่องของความเรื่องของปรัชญานะเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะนักศึกษาสามารถที่จะไปหาอ่านได้อยู่แล้วนะแต่ว่าในหนังสือมีหมดนะความยุติธรรมคืออะไรเราเน้นตรงเนี้ยนะความยุติธรรมหมายถึงการทำกรรมดีทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ของเราจะทำกรรมที่ไม่ดีกติกาที่ไม่ดีกติกาที่เอารัดเอาเปรียบกติกาที่เห็นแก่ตัวกติกาที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ยุติธรรมนะเห็นไหมกฎหมายต้องยุติธรรมนะส่วนรอเดนนิงจอห์นโรนส์นะรอเดนนิงจอห์นโรนส์นะอันนี้ก็นักสังคมวิทยาชาวอเมริกานะไอ้ตัวเนี้ยคือเขียน J O ตัว H N นะจอห์นโรนส์นะได้อธิบายความหมายของคำความยุติธรรมไว้ว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่ผู้มีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคมนะถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมแต่สิ่งที่ผู้มีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบทางสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมชอบธรรมนั้นต้องเป็นกลางความยุติธรรมเพราะนั้นสิ่งที่ผู้มีเหตุมีผลเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ก็คือองค์กรที่วินิจฉัยปัญหากฎหมายต่างๆไม่ว่าจะองค์กรตุลาการหรือว่าในส่วนขององค์กรอิสระนะคือเขาให้อำนาจคุณเพื่อไปทำหน้าที่ในการที่จะวินิจฉัยตัดสินแต่ว่าก็ต้องตัดสินอย่างเป็นกลางปราศจากอคติถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไม่ใช่เอาความเกลียดมันเพราะว่าเห็นต่างเกลียดมันเพราะเป็นคนละพวกเกลียดมันเพราะว่าไม่พอใจที่มาแตะในเรื่องทุจริตของตัวเองหรือว่าเกลียดมันเพราะนู่นเพราะนี้มันมีหลายสาเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเอาความเกลียดเอาความโกรธเอามาตัดสินคดีมาลงโทษคนอย่างนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมเพราะไม่ได้พิจารณาจากเหตุผลหลักกฎหมายและความถูกต้องนั่นเองนะดังนั้นในส่วนของจอห์นโรนส์เนี่ยนะที่ลอร์ดเดนนิงเนี่ยนะที่เป็นผู้พิพากษาสภาขุนนางของอังกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อธิบายเสริมเพลโตก็ดีอริสโตเติลก็ดีนะเพราะว่าอริสโตเติลนั้นเขาจะแยกในส่วนของความยุติธรรมเนี่ยนะว่าเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติกับความยุติธรรมตามแบบแผนนะแยกออกเป็นสองกรณีนะเพราะนั้นในส่วนของความยุติธรรมตามแบบแผนนะส่วนใหญ่มันจะเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากตัวบทกฎหมายของรัฐที่ได้ตราออกมาใช้แต่ตรงนี้เนี่ยความยุติธรรมตามแบบแผนในสภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเขียนแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมตามแบบแผนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณานะให้รอบคอบนะถ้ากฎหมายไม่ดีอย่าเอามาบังคับใช้ถ้ากฎหมายเลวร้ายก็ไม่ต้องเอามาบังคับใช้เช่นเดียวกันก็ใช้หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือหลักนิติธรรมที่เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะเอาละก็ในเรื่องของการใช้กฎหมายนั้นมันยังมีมาตรา4ด้วยนะมาตรา4ซึ่งนักกฎหมายซึ่งนักศึกษาก็ในการเรียนวิชากฎหมายเอกชนเนี่ยนะมาตราเนี้ยก็คงได้มีการเรียนกันไปอยู่บ้างแล้วนะว่าในส่วนของกฎหมายนั้นต้องใช้บรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆ นะเมื่อไม่มีกฎหมายจะยกมาปรับกับคดีได้นี่ใช้คดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นนะให้นี่ใช้อาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทกฎหมายใกล้เคียงก็ไม่มีด้วย
ก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปไอ้นี่คือวิธีการที่เราจะเอาหลักกฎหมายมาปรับใช้เนี่ยต้องดูอะไรดูตัวบทกฎหมายก่อนดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนะดูเจตนารมณ์ของกฎหมายอันนี้คือเป็นกฎหมายที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเพราะฉะนั้นการจะใช้การตีความกฎหมายก็ดูตัวบทเขียนไว้ว่าอย่างไรก็ใช้ไปตามนั้นแล้วดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนะเพียงแต่ว่าอาจารย์ติงว่าไอ้ลักษณะของตัวบทกฎหมายที่ใช้ในสังคมรัฐไทยในปัจจุบันเนี้ยกฎหมายที่เป็นวิวมันเยอะไม่ได้เป็น general view เพราะนั้นกฎหมายที่เป็นbad law มันเยอะมันไม่ใช่ good law เพราะนั้นมันเป็นกฎหมายที่ขัดต่อหลักความยุติธรรมก็เยอะนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่หาความยุติธรรมได้ยากลำบากเพราะนั้นการที่จะไปถึงความยุติธรรมได้ก็ต้องอาศัยหลักนิติธรรมความยุติธรรมตามธรรมชาตินะกฎหมายต้องยุติธรรมกฎหมายต้องยุติธรรมนะดังนั้นในประเด็นในทัศนะของกฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยกฎหมายนั้นต้องยุติธรรมแต่กฎหมายกับยุติธรรมน่ะกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ดีกู๊ดลอว์ไม่ใช่กฎหมายที่เอาความชั่วร้ายมาเขียนเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายเอาความชั่วร้ายกฎหมายเป็นพอลาร่าเสียเองอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่กู๊ดลอว์ไม่ใช่ความยุติธรรมกฎหมายต้องสัมพันธ์กับความยุติธรรมนะไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดูรายละเอียดนะเพราะว่าในเรื่องของความยุติธรรมนั้นมันเป็นอุดมคติสูงส่งกว่าตัวบทกฎหมายและเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในหลักนิติธรรมที่อาจารย์ได้พูดถึงนะหลักนิติธรรมที่เขียนไว้เป็นหลักสากลแล้วอยู่ในรัฐธรรมนูญนะทีนี้ในส่วนของการที่เรากำลังเขียนกำลังร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราเอาในส่วนของกฎเกณฑ์ที่ย้อนหลังการไปลงโทษบุคคลนะที่ถูกพิพากษาเอาไว้แล้วแล้วรับโทษไปแล้วอย่างเช่นถ้าจะเขียนกฎหมายไอ้พวกที่ถูกลักทรัพย์ขโมยทรัพย์นะติดคุกไปแล้วเนี่ยนะต้องโทษแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็บอกว่าไอ้พวกนั้นน่ะยังจะต้องถูกลงโทษต่อไปยังไงอีกได้เนี่ยมันใช่ไหมมันใช่กฎหมายย้อนหลังไปอีกเนี่ยนะคือหมายถึงว่าถ้ากระทำผิด อีกแล้วเนี่ยนะต้องลงโทษเอาโทษเดิมมาบวกกับโทษใหม่ด้วยถ้าลักษณะการเขียนกฎหมายอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่ดีได้ไหมก็เทียบกับไอ้เรื่องของบรรดาโทษทางการเมืองที่เขาถูกยุบพรรคการเมืองไปแล้วถูกถอดถอนไปแล้วแล้วก็ยังมาเขียนรัฐธรรมนูญว่าไอ้พวกที่ถูกถอดถอนไปแล้วไอ้พวกที่ถูกยุบพรรคไปแล้วเนี่ยจะมาเป็นส.ส.ไม่ได้เลยเนี่ยนะหรือว่ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของการย้อนหลังไปลงโทษเขาอีกทั้งที่เขาพ้นโทษไปแล้วเพราะว่าเขาถูกศาลให้เว้นว่าการเมือง5ปีแล้ว5ปีนั้นมันก็พ้นไปแล้วด้วยนะลงโทษไปแล้วคือการกระทำเสร็จไปหมดแล้วยังจะไปเขียนลงโทษเขาอีกเนี่ยไอ้นี่เป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมเลยนะเป็นกฎกติกาที่แย่มากๆนะคนเขียนเนี่ยนะอาจารย์ถึงบอกว่ารับไม่ได้กับกติกาที่เขียนแล้วไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องเขียนสร้างกฎเกณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพแต่ถ้าสร้างกฎเกณฑ์ที่เอาเปรียบคนอื่นเขารังแกเขากลั่นแกล้งเขากำจัดเขาเกณฑ์อย่างนี้ใครก็รู้นะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ไอ้วิวัฒน์ความเจริญทางด้านการศึกษาหรือว่าความรู้ต่างๆมันรู้เท่าเทียมกันหมดอะนะมันอ่านกันรู้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมสีถนนชัยหรือไม่เล่ห์เหลี่ยมของวิชามารอื่นๆเอามาใช้ในวิชากฎหมายเพราะกฎหมายมันจะเอาวิชามารมาใช้ไม่ได้เลยกฎหมายนะต้องยุติธรรมนะอ่ะในส่วนประเด็นที่เหลือนะในส่วนของกฎหมายกับสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นอย่างไรเนี่ย
กฎหมายกับสังคมวิทยานะอย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสังคมเปลี่ยนกฎหมายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยอย่างในปัจจุบันเนี้ยนะทำไมเรามีการใช้เช็คทำไมสมัยโบราณก็เพราะสมัยโบราณไม่มีเช็คเมื่อสังคมมันเปลี่ยนกันมีการค้าขายที่จะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินกันอะไรต่างๆนะมันก็เป็นเพื่อป้องกันการที่จะถูกจนป้นหรืออะไรต่างๆก็เป็นวิธีการแล้วในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ต้องจ่ายเช็คแล้วใช่ไหมมันเป็นการโอนเงินในระบบอะไรนะไฮเทคโนโลยีต่างๆแป๊บเดียวโอนข้ามประเทศแป๊บเดียวโอนเห็นไหมมันเป็นลักษณะสังคมที่เปลี่ยนนะส่วนกฎหมายและรัฐศาสตร์ตรงนี้ก็ให้เห็นด้วยว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องรัฐเรื่องอำนาจรัฐเรื่องการปกครองของรัฐแล้วถ้ารัฐที่เป็นประชาธิปไตยนะก็จะต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ถ้ารัฐเป็นเผด็จการเขาเขียนไว้ในมาตรา48แล้วเขาไม่ยอมให้ตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างไรนะเพราะว่าการจะทำทั้งหลายนั้นให้พ้นผิดพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญไปเลยนะอันนั้นคือมาตรา48ในการเขียนนิรโทษกรรมการกระทำความผิดทั้งหลายไว้เอาละกฎหมายและรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์นั้นกฎหมายมหาชนก็สัมพันธ์กับรัฐศาสตร์ด้วยนะเพราะว่ารัฐศาสตร์ก็ศึกษาเรื่องรัฐเรื่องอำนาจรัฐวิวัฒนาการของรัฐนะเพียงแต่ว่ารัฐศาสตร์จะศึกษาในแง่ของความเป็นจริงข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในรัฐแต่ในแง่ของกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะศึกษาในแง่ของบทบัญญัติของกฎหมายที่ควรจะเป็นในรัฐเพราะนั้นเราโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไอ้นักกฎหมายมหาชนเนี่ยที่จะต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญก็ดีที่จะต้องไปเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆก็ดีก็ต้องเข้าใจเรื่องของรัฐการใช้อำนาจรัฐระบบการปกครองนะประชาธิปไตยเผด็จการแตกต่างกันอย่างไรระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีอย่างไรนะไม่ใช่เขียนมั่วตัวไปหมดของเรานะเราจะเขียนกันเอาไว้หมดอะเราจะไม่ค่อยคำนึงเรื่องของว่ามันเป็นการใช้กติกาควรจะใช้กับระบบไหนอย่างไรอย่างเช่นในส่วนของ อะไรนะการเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยมีการจำกัดวาระเรามาจำกัดเมื่อรัฐธรรมนูญ2550เราจำกัดว่านายกเป็นได้2วาระคือ8ปีเท่านั้นเองแล้วก็2วาระ8ปีนะแต่ว่าในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างเนี่ยคือกำหนดเอาไว้เลยนะไม่ใส่2วาระอ่ะใส่ว่าเป็นนายกได้8ปีแต่8ปีนะมันเป็นระบบประธานาธิบดีระบบประธานาธิบดีซึ่งเขาเป็นครั้งละ4ปีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็เป็น2วาระก็คือ8ปีใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างๆอะไรต่างๆเราก็ไปเอาในส่วนของระบบอื่นเอามาเขียนเพื่อกันในส่วนของการที่การเมืองเพื่อจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งขั้วหนึ่งได้เป็นอยู่เรื่อยๆนะก็คันเอาไว้หรือว่าจะกำหนดต่างๆเข้ามานะดังนั้นในส่วนของกฎหมายมหาชนเนี่ยอาจารย์บอกว่าลักษณะของความแตกต่างกับรัฐศาสตร์ก็คือว่านักกฎหมายมหาชนเนี่ยจะมองในแง่ว่ากฎหมายที่ควรจะเป็นหรือว่ากติกาที่ควรจะเขียนเนี่ยในการใช้ในการปกครองรัฐเนี่ยมันควรจะเขียนกติกากันอย่างไรซึ่งในแง่ของนิติศาสตร์นั้นนะมันจริงแตกต่างจากในแง่ของรัฐศาสตร์ในแง่ของมุมมองนะรัฐศาสตร์มองอีกอย่างหนึ่งแต่นิติศาสตร์มองในแง่ของกฎเกณฑ์ของกฎหมายนะการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือว่ากฎเกณฑ์กติกาเนี่ยนะควรจะเขียนควรจะร่างกันอย่างไรแล้วโดยเฉพาะในกฎหมายมหาชนกติกาที่เขียนนั้นจะต้องเป็นกติกาที่สร้างดุลยภาพในเรื่องขององค์กรที่จะมาใช้อำนาจรัฐไม่ใช่เขียนกติกาจนองค์กรที่จะมาใช้อำนาจรัฐไม่สามารถใช้อำนาจรัฐได้เลยเพราะเบรกกันไว้ทุกเรื่องนะดังนั้นในส่วนขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐฝ่ายนิติฝ่ายบริหารต้องได้บริหารประเทศได้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ต้องตรากฎหมายได้ฝ่ายตุลาการก็ต้องตัดสินคดีได้นะส่วนองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระก็ต้องพิจารณาในขอบเขตอำนาจของตนเองนะที่ให้อำนาจเอาไว้ด้วยนะแล้วก็องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจะทำตัวเหนือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการไม่ได้นะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าองค์กรอิสระเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอิสระจนกระทั่งเข้าไปแทรกแซงการทำงานของอำนาจอื่นๆอย่างไรไหมตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนกันในแง่ของการใช้อำนาจมหาชนนะคะอาจารย์ก็เริ่มเสียงจะแห้งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของกฎหมายและรัฐศาสตร์นะกฎหมายมหาชนเป็นการศึกษาเรื่องรัฐเรื่องอำนาจรัฐนะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหน่วยงานของรัฐกับราษฎรมีเนื้อหาเน้นการศึกษาหลักทฤษฎีหลักการนะที่เราพูดเนี่ยหลักประโยชน์สาธารณะหลักความแตกต่างเอกชนมหาชนหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักบริการสาธารณะหลักอื่นๆอีกเยอะแยะนะหลักการจัดองค์กรที่นักศึกษาจะต้องไปเรียนกับอาจารย์พัฒนะเนี่ยก็หลักรวมอำนาจหลักกระจายอำนาจนะหลักการควบคุมแบบป้องกันหลักการควบคุมแบบป้องแก้ไขหลักในเรื่องของการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบนะเรื่องเขตอำนาจศาลนะในกรณีมาตรา9อะไรต่างๆอันนั้นรายละเอียดในส่วนของที่ท่านอาจารย์พัฒนะจะมาสอนนะเอาละในส่วนของกฎหมายและธรรมชาติวิทยาตรงนี้ก็แตะให้เห็นนิดนึงนะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมรัฐสมัยใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ก็ดีฟิสิกส์ก็ดีเคมีก็ดีชีวะก็ดีการแพทย์นะและในส่วนของธรรมชาตินะอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะพัฒนาขึ้นอย่างมากนั้นกฎหมายมันก็ต้องสัมพันธ์กับธรรมชาติวิทยาเหล่านี้ด้วยซึ่งไอ้ตัวอย่างที่จะเอามาโยงเนี่ยก็คือไอ้พรบความเท่าเทียมกันทางเพศนั่นแหละนะก็จะเห็นได้ว่าทำไมไอ้พรบความเท่าเทียมกันทางเพศนั้นอ่ะถึงออกมาก็เพราะว่าไอ้ธรรมชาติของมนุษย์มันเปลี่ยนน่ะใช่ไหมที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าฮอร์โมนเพศชายถูกเปลี่ยนโดยน้ำยาล้างจานกลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นวิจัยระหว่างประเทศมาแล้วนะแล้วกระเทยมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกหน่อยนะประเทศไทยจะหาพ่อพันธุ์ทำพันธุ์คงจะยากขึ้นนะไม่รู้ว่าจะต้องไปโคลนนิ่งมนุษย์พันธุ์ที่จะสร้างมนุษย์ออกอย่างไรหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องธรรมชาติวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะเห็นนะว่าการผสมเทียมการโคลนนิ่งมนุษย์นะการแปลงเพศการ อะไรนะการจีโนมใช่ไหมเขาเรียกจีโนมใช่ไหมจีโนมนะไอเรื่องทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่มันจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โอ้โหเนี่ยอาจารย์ได้อย่างกรณีคนหูขาด ในส่วนของแพทย์จีนมันก็จะเอาเซลล์ในส่วนของหูหรือว่าอะไรอ่ะคือมันจะสร้างหูเทียมขึ้นมาแล้วก็เอาไปติดรูปร่างหน้าเอาไปติดหน้าได้เลยเพราะว่าผู้หญิงที่เขาอาจจะอุบัติเหตุแล้วก็เสียอวัยวะเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นหูเทียมเขาอยากมีเป็นอวัยวะจริงๆเลยตอนนี้แพทย์มันสร้างอวัยวะต่างๆได้เลยนะแล้วก็อย่างมือขาดอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์พอดีไม่ได้อ่านละเอียดคือมันก็เอามือเนี่ยนิ้วอ่ะเอาไปฝังตรงที่ขายังไงแล้วก็เลี้ยงเนื้อเยื่อเอาไว้เพื่อจะเลี้ยงเซลล์ประสาทแล้วก็จะเอามือมาต่อกันยังไงเป็นมือจริงอ่ะนะดังนั้นความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะซึ่ง
มันก็จะทำกฎหมายก็ต้องสัมพันธ์กับไอ้ความเจริญเหล่านั้นด้วยนะแต่อย่างเช่นอะไรอ่ะไอ้การสภาพความเป็นบุคคลเนี่ยนะคือผู้ชายที่แปลงเพศแล้วผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศแล้วเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แล้วแต่ในส่วนนี้กฎหมายยังไม่ยอมรับนะก็คือว่ายังใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวไม่ได้ยังเป็นนายอยู่นะคือเป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์แบบแล้วอะฮอร์โมนเพศเอ่ยอะไรเอ่ยนะแล้วความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยมันไปไกลมากนะอาจารย์ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายนะผู้ชายที่อยากกลายมาเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้มันสามารถทำได้ทั้งสองเพศแล้วหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะก็ต้องไปติดตามดูนะสมมุติว่าผู้หญิงที่เป็นทอมแล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายเยอะอยากจะกลายเป็นเพศชายเนี่ยก็อาจจะอวัยวะเพศชายมาติดด้วยหรือว่าอะไรต่างๆมันเพี้ยนไปหมดแล้วอะแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์มันทำได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกไปหมดนะเกิดมานี่ไม่พอใจร่างกายของตัวเองนะไปชอบของอีกเพศหนึ่งอย่างไรเนี่ยนะเราก็คงจะเห็นได้ว่ากฎหมายมันไม่ได้ตามทั้งหมดเพราะนั้นก็คงต้องดูว่าจะหลังจากไอ้พรบความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วความเสมอภาคทางเพศแล้วที่ให้เพศเดียวกันเนี่ยสามารถจดทะเบียนอยู่กินกันได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนเรื่องของคำนำหน้าต่อไปได้ด้วยไหมอย่างไรนะอาจารย์ว่าต่อไปก็คงจะมีการเรียกร้องในส่วนนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายและธรรมชาติวิทยาความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นั่นเองนะที่มันส่งผลการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้วยทีนี้ในส่วนของเนื้อหาคราวหน้านะเนื้อหาคราวหน้านี้แล้วอาจารย์คิดว่านักศึกษาคงจะมีตำรับตำราเล่มนี้ได้แล้วนะคิดว่าคงออกแล้วอะเพราะว่าเขาให้ตัวเลขมาคือวันที่20นะแต่เบอร์อาจจะเลทไปบ้างวันสองวันก็ไปตามกันหน่อยนะมีเบอร์โทรใช่ไหมนักศึกษาโทรไปถามก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปรามหนึ่งเพื่อที่ไปแล้วจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะดังนั้นคราวหน้าเราก็จะพูดความหมายความแตกต่างนะของกฎหมายมหาชนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ถ้ามีหนังสือเอาหนังสือมาด้วยเลยนะแล้วเราก็จะได้ดูตามหนังสือกันไปนะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอจบบรรยายเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ